your face. กล่อง GMMZ สุขทุกที่ดูดิจิตอลทีวีได้ทั่วไทย Good evening. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome all of you to Gang Magic หน้าจอ on Monday, the 12th of May, 2014 with me, Gong and Tan. ถ้าเธอ fresh. Fresh, fresh. It's not fresh. It's called life because today is not a holiday. พอไหมก็วันนี้เราเป็นการศึกษาต่ำมากนะเอ็กคงเช่มากเป็น foreigner ไงนี่ดูหัวหน่อยดูหัวนี่คือพี่ทำมาแล้วเดือนหนึ่งแล้วนี่ลัทธิเอาอย่างทำเองด้วย แล้ววันนี้เซตผมเป็นพี่โจเดอะสตาร์เดียวฉันดูเป็นแก๊งสเตอร์ชาวอเมริกันมา ด้วยชุดวับบอยมากเกี่ยวกับวับบอยเรานี่ไงอุทิศให้แก่สไปหัวแดงที่เราแบบสไปหัวแดง ซึ่งก็ปูประยาสวนดอกไม้เหรอเราจีบเขาครั้งเดียวนี่ไม่ใช่สวนดอกไม้สวนอะไรดีอย่าพูดเลย จะดูไม่ดีส่วนไม้ดอกไม้ประดับเอาวันนี้สดๆเหมือนเดิมนะคะครับเมนจิกหน้าจอนะพี่เติ้ลกับน้องก้องนะจ๊ะและที่สำคัญวันนี้ว่ารายการเราเหมือนแบบอารมณ์ผู้หญิงผู้หญิงตอนเช้าๆอ่ะนี่เป็นหนึ่งในความใฝ่ฝันน้องจัดรายการสดมานานวันนี้มีแขกที่มาเยี่ยมชมนี่พูดไม่ถูกเลยชมในรายการเรานะครับเป็นน้องๆจากคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารนะครับจากมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มาด้วยเจ้าหน้าสวัสดีอาจารย์นะคะนี่เราเข้ามากันเยอะนะเราก็สตูเราใหญ่โตไงใหญ่โตมากต้องแบ่งให้เข้ามาเป็นกลุ่มๆเพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาพร้อมกันหมดเนี่ยก็คือจัดรายการไทยเราได้เลยไม่อย่าบอกอาจารย์นิดนึงว่าตอนนี้ยังทันนะถ้าว่าจะนั่งรถไปที่สตูเวิร์กพอยต์นั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีงามของเขาเพราะสตูดิโอแบบการถ่ายทำรายการมากเขาอยากดูรายการที่ดูมีปัญหาในระหว่างถ่ายทำเพื่อที่ว่าเวลากลับไปพูดคุยเนี่ยจะได้แบบว่าเออนักเรียนนักศึกษาตรงนั้นตรงนี้ทำอย่างงานแล้วที่ฉันเกลียดมากคือปกติก็ไม่ได้อะไรมากวันนี้ทุกอย่างไม่พร้อมไปซะทั้งหมดอันนี้คือแบบ5 4 3 2หันควับแล้วมาพร้อมกันเลยอย่างนี้อ่ะเข้าเรื่องของเราวันนี้ของเรื่องเหมือนเดิมเฟซบุ๊กคอมเมนต์นะครับต้อนรับสู่สันคนเป็นหน่อย uh-huh. มาหลายสัปดาห์แล้วลั่นทมก็ตายจริงแล้ววันนี้จะมาให้ฟังนะเพลงอ่ะพี่เติ้ลเพลงเขาดังตั้งแต่ยุคอดีตแล้วเวอร์ชันที่แล้วก็เป็นแบบนี้แต่เปลี่ยนใช่แต่เพลงนี้ก็เอาท่อนนี้มาใช้เป็นท่อนจบของเพลงเหมือนกันครับผมโดยเพลงร้องเพลงจริงเขาก่อนมาเพลงจริงเขาจะร้องว่าสุดท้ายต้องไปที่สุสานแต่กระทู้เราวันนี้กระทู้วันนี้บอกว่าสุดท้ายต้องไปที่จุดนะฮะคือจะไปไหนก็ได้เอามาแทนสุสานแต่วงเล็บนิดนึงว่าช่วยเอาให้ลงคีย์ด้วยเพราะเดี๋ยวพี่จะร้องกันถูกถ้าไม่ลงคีย์พี่ด่านะเพราะฉะนั้นปรึกษาใจกว้างมาแล้วคำว่าสุเป็นเสียงเอกคำว่าสานเป็นเสียงจัตวาครับผมถ้าใครที่เก่งหน่อยก็เทียบวรรณยุกต์มาให้ตรงนะจ๊ะแล้วค่อยขยายความมาต่อว่าเพราะอะไรไปไหนดีอ่ะอ่านๆมันต้องประมาณอ่านๆนะต้องไปที่โต๊ะอาหารประมาณนี้ขอรางวัลของเรา2รางวัลนะจ๊ะนี่เลยด้านหลังนะครับรางวัลแรกนะครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยมาจากฮอร์โมนนะ Next Gen ของเราที่จะมีงานอุ้ยวันพุธนี้แล้วไงจะมีไปเปิดตัวสองสุดท้ายแต่อันนี้เอามาให้ชิมลางก่อนรางวัลแรกเป็นเซตนะจ๊ะแฟ้มกับเข็มกลัดเห็นไหมคือแจกแฟ้มพร้อมเข็มกลัดแล้วเข็มกลัดนี่มี5อันเลยน่ารักอีกรางวัลนึงเป็นรูปน้องๆคู่กะทิอยู่ตรงกลางสีม่วงเลยนะครับอีก1รางวัลนะเป็นแฟ้มคู่กับเซตของสมุดจ้ะก็คืออย่างที่บอกไม่ได้ให้เล่มเดียวให้ทั้งเซตอย่างนี้เลยแจกกัน2เซตแต่ว่าถ้าใครที่วันนี้ร่วมสนุกกันแล้วไม่ได้ของรางวัลวันพุธไปสีที่เซ็นทรัลเวิลด์เขามีขายหรองานพี่เติ้ลเขามีขายแล้วก็ยังมีเสื้อแบบที่ก้องใส่ด้วยวันนี้ไม่ได้แจกนะแต่ว่ามีเสื้อเนี่ยทั้งสีขาวสีดำสีน้ำตาลใช่แล้วก็ต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยในวันพุธนี้ในงานอะไรนะ The Next Gen เนี่ยใช่ครับราคาพิเศษหรอถ้ารอซื้อทีหลังก็จะเป็นราคาปกติแต่วันพุธเนี่ยตัวละ5 บาทถูกไหมอันนั้นถูกไปก็คือแต่ว่าถูกกว่าดูนู่นนะเขาเขียนไว้เห็นไหมจะลดประมาณแบบ50-60ลดไป3อะไรอย่างนี้ใช่ไหมซื้อเยอะๆก็ลดเยอะก็คุ้มค่านะไปเจอกันนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับชั้น1นะครับตรงหน้าห้างหน้าลิฟต์แก้วไม่ใช่หน้าห้างนี่ร้อนไปหน้าห้างใหญ่เลยชุมนุมอีกอันนึงนะฮะโอเคเจอกันตั้งแต่เขาเตอร์11โมงเลยถึง2ทุ่มใช่ครับโอเคอ่ะมานี่อะไร KK Box จ้าก่อนจะไปดูละครกันมารับฟังบทเพลงดีๆก่อนจากแอปพลิเคชันดีๆที่มีชื่อว่าคมมาฟังด้วยไง KK Box นะฮะเขาบอกว่าโหลดแอปนี้แอปเดียวเนี่ยจะสามารถฟังเพลงได้มากกว่า1ล้านเพลงทั่วโลกอย่างที่บอกอ่ะมาทุกชนเผ่าอ่ะเพลงเนี้ยครับแอปนี้มาหมดเลยนะและที่สำคัญนะเขาบอกว่าแค่โหลดครั้งแรกเนี่ย
เหมือนเราหลบลองฟังดูแล้วใช่ไหมครั้งต่อไปแม้ว่าเราจะไม่ได้ออนไลน์คือไม่ได้ใช้แบบว่าเปิด Wi-Fi เปิดอะไรเงี้ยก็ยังจะสามารถฟังไอ้ตัวแอมเนี่ยได้อยู่และนอกจากนั้นไงถ้าเกิดว่าดารานักร้องนักร้องเจ้าของเพลงเขาออนไลน์อยู่เราก็สามารถแชทกับเขาได้ใช่ถ้าบังเอิญว่าเขาออนไลน์อยู่แอปนี้แอปเหมือนกับเราเนี่ยแล้วก็you sing good นะ you sing good ครับ sing very well มั้ยจะเข้าใจใช่ป่ะก็พูดกับนางได้พี่โหลดเลยนะฮะตอนนี้สำหรับลูกค้า AS นะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ AS Call Center โทร1175หรือว่า AS Shop ทุกสาขาจ้าเพิ่มเติมได้ที่นะคะ facebook.com/kkboxth นะจ๊ะโอเคครับต้องแบบ TH Thailand โอเคเรียบร้อยครบถ้วนกระบวนความเอามาเริ่มจิกไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวเธอจะจิกไงเรื่องนี้ฉันก็ฟรีไงฉันก็นั่งเฉยๆจิกเรื่องแรกของเรากวนคันทองนะฮะจะบอกนิดนึงว่าที่เราเป็นเทปเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะจิก6ตอน6ตอนอ่ะหนักมากละครเขาสนุกดูไม่เบื่อหรอก็ฉันเห็นด้วยฉันโอเคยังคงสนุกอยู่นะยังไม่มีอะไรให้แบบว่าดูแล้วเพลียจิตเพลียใจทั้งสิ้นยังทำได้ดีนะครับแล้วก็ใกล้จะวสานแล้วถูกไหมจ้ะอ่ะพี่จะขอเริ่มจิกแต่บอกก่อนนิดนึงในเมื่อมันเป็น6ตอน6เทปนะพี่จะแบบไม่เรียงลำดับวันเวลาเลยทั้งสิ้นคือแบบแล้วแต่ประเด็นนะเพราะฉะนั้นคืออาจจะมันถ้าปกติพี่จะเล่าเรื่องก่อนแล้วค่อยนี่ใช่ไหมแต่เนี้ยเหมือนแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะจิกถ้าใครที่ได้ดูก็จะเก็ตได้ง่ายๆนะครับอ่ะอันแรกเลยนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมามันก็มีซีนนี้เปิดครับอันนี้เปิดคลอไปได้เลยหลายคนก็คงจิกหมอนกันไปตามระเบียบแล้วถูกไหมได้ดูไหมฮะน้องๆที่มันน้องๆมอนทะเลสดได้ดูฉากไหนปะดูไหมฮะกฤษดากับเมเปิลนะฉันเกาะทำไมถึงไม่เกาะตอบเขาก็แบบสารภาพกันเรียบร้อยแล้วว่าเออนางรักกันนะจ้าอันนี้จะแค่พูดเกินๆผมไม่เกาะคุณหรอกนิดเดียวนางไม่กอดนางทำอะไรจะทำแบบนี้ทำอะไรนี่ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูมากองอะไรอ่ะปัดยุงต้องคอเหรอกัดมั้งจริงจริงนางเป็นแบบพายนี่นางจูบแบบดีงามเพลงก็พออย่างเงี้ยก็จูบไม่ครั้งเดียวด้วยนะสามนะจ๊ะสามจูบขอสามจูบแต่สำหรับเรานะคือหลายคนจะคิดว่าแบบฉากเมื่อวานน่ะคือพีคแล้วแต่สำหรับพี่อ่ะเบสโมเมนต์ของคู่นี้ต้องเป็นตอนนี้เปิดฮะเบอร์2ดีมากพี่เธอมอบรางวัลเบสโมเมนต์จริงจริงจริงฉันว่าพีคสุดละคือจำได้ไหมถ้าใครดูมันจะเป็นตอนที่ตัวกฤษดาเนี่ยกลับมาที่ใต้แล้วเพราะว่าเหมือนนั้นก็งอนนั้นก็เสียใจอะไรเงี้ยแล้วเมเปิลเนี่ยจริงๆก็รักแล้วก็ชอบนั่นแหละแต่ว่าก็เหมือนแบบนางก็กลัวว่าถ้านางไปรักเด็กเดี๋ยวมันจะมีปัญหานั่นนู่นนี่ไงอะไรเงี้ยดูเป็นโคแก่กินหญ้าอ่อนนางก็มาขอร้องให้กฤษดากลับไปช่วยแต่กฤษดาก็เหมือนจะถามว่าเนี่ยที่มาถึงเนี้ยรู้สึกยังไงกับผมจ้ะเล่นดีมากฉากในทั้งคู่นะโดยเฉพาะน้องอเล็กมันจะเป็นงานละเอียดนะเดี๋ยวต้องรอยาวนิดนึงนี่คุณดันดนมาถึงที่นี่เพื่อมาถามคำถามผมแค่3ข้อแค่นั้นฉันน่าเล็กนะคือนางรักตั้งแต่แรกแล้วถูกไหมไม่ไงไม่ครับเอาเต็มๆมาเต็มๆเธออยากจะได้ยินว่ายังไงล่ะเป็นฉันจูบแล้วนะก็เพราะเป็นเธอไงน่าเลยที่ชอบผมนี่คือเขาอยากให้พูดนะแล้วเพลงมาสุดจังหวะดีมากฉันไม่มีทางชอบเด็กอย่างเธอดีน่าเลยดูตาเลยนะทำไมครับจะชอบทำไมให้มีแต่เสียกับเสียล่ะโชคดีที่เรื่องนี้เกิดขึ้นในการอุปโลกเพราะถ้าเกิดว่าฉันเป็นแฟนกับเธอจริงๆฉันก็ต้องตั้มเตือนกับคำนินทาว่าร้ายพวกนั้นน่ะตกลงคุณอันนี้ก็ตัดข้ามเพราะมันยาวนิดนึงทำยังไงก็ได้ให้คุณไม่ต้องแต่งงานกับคนที่คุณย่าเลือกให้แค่นั้นใช่ไหมครับก็นี่คือแบบทวนอีกรอบฉันจะต้องแคร์อะไรอีกล่ะก่อนจะตัดสินใจแค่ขนาดพอแล้วสำหรับฉันงั้นคำตอบของผมก็คือผมไม่กลับครับฉันเสียใจนะได้ดูตอนกลับเหมือนย่านทองอ่ะ
เดี๋ยวดูตอนหันหลังแฮชแท็กหรองานละเอียดพูดคุณคงต้องกลับไปคนเดียวแล้วแหละเดี๋ยวมาดูเงินด้วยนะตอนหันหลังกลับเสียใจจะร้องแล้วสงสารสงสารใครสงสารกิซาดาสิโอเคแม้แต่เขาเข้าใจว่าตัวเมเปิ้ลนางก็เหมือนอย่างที่บอกอ่ะคือคุณย่านางก็พูดนั่นตรงนี้ว่าแบบไปรักคนเด็กกว่าได้ยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่นางทำเนี่ยที่จอร์จก็ได้ดีสุดนะในเมื่อเธอกำลังจะแต่งงานคนนี้เธอรักโอเคโอเคประมาณนี้นะครับเนี่ยเราว่าเป็นเบสโมเมนต์ครับอันต่อไปนะฮะจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องอายุหรอกที่แบบเมเปิ้ลยังไม่ได้สามีจนป่านเนี้ยฉันว่านางตาถั่วด้วยเอ้าเดี๋ยวไปดูฉากนี้กันมีถั่วไหมไม่มีถั่วนางเพิ่งมาแต่นางลงมานางก็รอเรือที่กฤษดาจะส่งมารับนัดไว้ห้าโมงนะคะห้าโมงค่ะอีกห้าวินาทีถ้าเกิดว่าเรือไม่มานะเธอได้กลายเป็นผีทะเลแน่ดูนะดูข้างดูอ่ะนี่ใครกฤษดาอยู่ตรงนี้เลยคือถ้าเป็นฉันน่ะผู้ชายที่อยู่ในลุคแบบนี้มันนั่งอยู่ตรงนี้แกเข้าใจปะเข้าใจปะชอบพี่สาวเข้าใจนี่คือชาวประมงคนแรกที่เราจะเข้าไปเซฮายเข้าใจปะ Hello fisherman I'm fisherman friend คือมันจะต้องมีการส่งสายตากันระหว่างเราสองคนแน่ๆถ้าแบบเขาไม่ใช่เธอไม่ใช่เขาแล้วมันใกล้ไปโอเคอีกอันนึงตาถั่วจริงๆต่อฮะพอกฤษดามารับแล้วแล้วก็แบบพาเรือจะแบบเรือจะเลยค่ะที่แล้วแล้วก็เจอน้ำฟ้าที่ตอนแรกเป็นแฟนนางนะเข้าใจผิดนะเดี๋ยวดูนางทักน้ำฟ้านะกระเป๋าสีสวยจังเลยนะคะแล้วทำไมเป็นแค่แม่บ้านมาวิจารณ์กระเป๋าฉันทำไมเดียวเปิ้ลนี่นะแม่บ้านเป็นอย่างนี้เปิ้ลหนูชื่อน้ำฟ้าเปิ้ลแม่บ้านแต่งตัวแบบนี้เนาะเปิ้ลแต่แม่บ้านที่บ้านเปิ้ลก็ไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้ดาเพราะฉะนั้นเปิ้ลแบบทำไมถึงคิดว่าเป็นแม่บ้านแม่เพราะตอนแรกเราคิดว่าแบบเปิ้ลจะประชดหรือเปล่านางเข้าใจจริงๆว่าเนี่ยคือแม่บ้านซึ่งแบบหน้าเนิ่มมันก็ไม่ใช่แบบนี้แล้วประวัติอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะต่อเมื่อกี้เราเห็นกฤษดานะหล่อมากเอาเปิดภาพนิ่งเมื่อกี้ที่เห็นตอนจูบกันอะเสื้อตัวนี้กฤษดาแบบสไตลิชมากสวยมากเสื้อตัวนี้สวยใช่คือแบบต้องเป็นคนที่แต่งตัวเก่งเท่านั้นนะถึงจะเลือกเสื้อตัวนี้มาใส่เพราะว่าจากที่เห็นว่าเสื้อมันจะมีส่วนที่เป็นแบบหนังอะหนังแล้วแบบแขนกราฟกราฟิกอะไรเงี้ยดีงามมาแล้วเราก็จะบอกว่าเนี่ยกฤษดาแบบหล่อมากตั้งแต่กลับลงมาใต้เปิดภาพนิ่งต่อไม่แต่ฉันชอบลุคสไตลิชมากชอบลุคผมหน้ามาเดี๋ยวเปิดต่อคือเป็นคนแต่งตัวเก่งแต่เราจะบอกว่าเนี่ยตอนที่กล้องบอกว่าชอบลุคหน้ามาใช่ป่ะนั่นคือแสดงว่ากฤษดาเนี่ยตั้งใจสร้างคาแรคเตอร์นี้ถูกไหมอ๋อนี่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของกฤษดานั่นน่ะซึ่งเบอร์นั้นเลยถูกไหมไม่รู้ไงเพราะเราจะเข้าใจว่าตอนแรกกฤษดาเป็นคนแบบนี้คือเป็นเด็กเนิร์ดที่แบบว่าก็คือแต่งตัวเป็นนะเป็นเด็กที่แต่งตัวเป็นเลยล่ะแต่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์แบบว่าแบบใช่เพราะตั้งแต่เขากลับบ้านเขาก็เลิกใส่แว่นใช่แล้วแบบกลายเป็นแบบเบอร์นั้นเลยอะไรเงี้ยซึ่งรู้ว่ามันจะแบบคาแรคเตอร์มันจะนิดนึงอ่ะแต่เราเข้าใจแหละว่าเขาต้องในเรื่องของการทรานส์ฟอร์มแบบดูหล่อไปเลยดูอะไรเงี้ยให้เมเปิ้ลแบบรักอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็นิดนึงอ่ะนะมันก็เกินไปจ้ะต่อนะฮะอีกคู่หนึ่งที่ชอบคือทีมงานของอิสมัสแมกซีนอิสมัสไทยแลนด์ใช่อิสมัสไทยแลนด์นะอิ๋วและแหม่มฉันชอบคู่นี้มากเปิดเขาเรียกกันว่ารักโยมในกองอ่ะเปิดเป็นเพื่อนในกลุ่มฉันมากซ้ายมือคือคุณอิ๋วขวาคือแม่ของฟรีถ้าจำชื่อไม่ผิดก็คือชื่อจริงคุณเบียร์กับเมรันนะแต่ของจริงมาแล้วของจริงมาโดยเฉพาะอิ๋วฉันชอบนางมากเดี๋ยวดูนะดีมากโอ้ยตั้งแต่สาวยังไม่ได้กินเลยสองคนต่อคอกันไม่เข้าฉันนะดูนี่นางแซวแฟนของพี่สาวเมเปิ้ลรีบเดินโอ้ยเรียกว่าวอร์มเสียงฟังฟังฟังนี่หนังล่าไม่เลยสิหาฟังฟิตเปรี้ยยังจะติดเทอร์โบขึ้นเครดิตพี่ศิลคุปเมธานีให้ด้วยมันเกิดมายุคเดียวกับฉันมั่นใจเลยแบบนี้เด็กสมัยนี้น้องไม่รู้จักแล้วใช่ไหมเพลงนี้ฟิตเปรี้ยยังกระติดเทอร์โบโอ้ยตายหนูไปเสิร์ชยูทูบเอ็มบีดีมากลูกเอ็มบีดีมากต้องรุ่นพวกเราเท่านั้นถึงจะร้องเพลงอะไรอย่างนี้นางน่าจะแก่กว่าเธอสักเล็กน้อยแล้วก็มันจะมีเราชอบชุดนางอยู่อิสมาสใช่ไหมนางก็แต่งตัวกันแบบว่าแฟชั่นมันก็มีชุดที่รอดภาพนี้ฮะชอบรอชุดไม่รอดเลยอ่ะมันก็มีอีกชุดนึงอีกชุดเดียวกันให้เห็นเต็มๆว่ารอดฉันชอบรูปนี้ชอบรูปนี้อย่างล่าสุดคือแบบลายกับลายและชนลายระหว่างรอดแต่มันมีบางชุดที่ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจในตัวนางเปิดฮะจะจ่าไฟแดงเหรอนี่
ภาพเห็นด้านหน้าตรงๆบางทีเราอาจจะย้อนยุคบ้างนั่นคือตีมูลักลูกทุ่งใช่นี่ไงชัดเลยทองกวาวอันเนี้ยคือถ้าฉันเป็นเมเปิลฉันด่านะแล้วนางกลับไปเปลี่ยนชุดมาบ้างเราอยู่ในแวดวงแฟชั่นมันอาจจะแบบว่าไม่รู้ละว่าเนี้ยแล้วแต่วันไงเกินเบอร์ไปนิดนึงเพราะปกตินางแต่งตัวดีนะในตัวละครตัวเนี้ยไม่ดียังไงมันหลุดไปนิดนึงอ่ะมันดูเป็นแบบแต่งแฟนเหมือนแบบเป็นงานปาร์ตี้ที่ให้แต่งแบบเขาเรียกว่ากำหนดธีมว่าแบบแต่งซิกซี่จริงจริงอาตามนาคือไม่แปลกนะนี่เธอเอาจริงไม่แต่แอบคิดว่าวงการนี้มันอาจจะมีคนที่แบบชาวนี้ฉันอยากอยู่ทีมไหนไงกระดากระดาไม่ต้องรองานแต่งงานเพื่อนนี่ออกมาก็เข้าทีมเองก็เข้าคาแรคเตอร์นางแหละจริงๆแล้วอ่ะนางก็แบบว่าบ้าๆบอๆอะไรเงี้ยแต่ฉันว่ามันแบบนิดนึงอ่ะนะอ่ะต่อทีมสมาร์ทชอบในความมีสติสตางค์ของทีมนี้เดี๋ยวมาดูกันจากฉากนี้ฮะเป็นฉากที่น้ำฟ้าเนี่ยนางก็มาสารแน่ขอกอดกับสารแน่มากมาขอกอดน้ำฟ้าขอกอดเออมันขอกอดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วมันก็ขอกอดจากทุกเรื่องแหละแสดงให้กอดซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ทุกเรื่องมันต้องเกิดอะไรขึ้นเข้าใจผิดนางเอกมาเห็นแล้วก็กลับไปเก็บกระเป๋ากลับเลยถูกต้องซึ่งโชคดีมากที่เมเปิลมีทีมงานอย่างดีสมาร์ทเดี๋ยวดูเขาให้สตินะนะก็จะเข้าใจผิดมาทั้งทีมเลยหรอเออแต่ว่าจะอิ่วไม่มาไม่รู้ไปไหนมาไม่ได้มาเออไม่ได้มาเออจะอิ่วไม่ได้ไปไม่ได้ลงใต้ไหนแกบอกว่าเขาชอบฉันไงถ้าเขาชอบฉันเขาจะมายืนกอดผู้หญิงคนอื่นแบบนี้หรอนั่นไงแต่เริ่มเข้าใจดีละอย่าเดาอย่ามโนสิที่ผู้ชายกอดผู้หญิงเนี่ยไม่ได้แปลว่ารักหรอกนะไม่เกินไปนิดหน่อยจริงที่ค่ะบก.อย่างเจ๊เนี่ยยังชอบเอาหน้าไปซุกแผงอกของชายนอนแบบนี้โดยไม่คิดอะไรเลยก็บก.คะอย่าเชื่อเพียงแค่ภาพที่เห็นเท่านั้นนะคะจริงครับพี่เมย์สาเหตุใหญ่ที่คนรักกันต้องทะเลาะกันก็เพราะว่าเข้าใจผิดแบบนี้แหละครับนี่ดีมากที่เรามีทีมแบบนี้ฉันควรจะทำยังไงดีอ่ะอ่ะโอเคอันต่อไปมาว่าด้วยเรื่องโตโต้กันบ้างฉันเหรอใครเล่นนะโตโต้อ่ะฉันสิจะไงเหรออ่ะนี่วันนี้อย่าแปลกใจนะถ้าทำรายการเรามันไม่มีเสียงอะไรเลยทำไมอ่ะมันเงียบมากเพราะว่านัทเนี่ยคนทำเสียงอ่ะซึ่งปกติก็ไม่ได้ทำดีอยู่แล้วอุ๊ยแรงสุดนางติดภารกิจแล้วนางให้ตากล้องเนี่ยไปทำแทนซึ่งไม่รู้ป้าป่านนี่กิ๊บเป็นยังไงบ้างไม่กดเสียงอะไรบ้างนี่นี่นี่ไงมาแล้วเอาต่อยังไงยังไงโอเคโอเคโตโต้คือนางก็จะรับคำชื่นชมใช่ไหมแต่พี่ขอชมนิดหนึ่งว่ากล้องจำบทได้แบบยาวได้แบบเก่งมากน้องมักจะมายาวเสมอใช่ไหมคือเอาจริงๆเป็นเดี๋ยวไปดูก่อนนะเดี๋ยวค่อยวิจารณ์แล้วกันแต่ว่าเนี้ยจะบอกว่าโตโต้เป็นคนมีการศึกษามากในเรื่องนะฉันจบปริญญานะใช่ไหมในเรื่องแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นความฉลาดของคนเขียนบทมากที่เขียนฉากนี้ขึ้นมาครับเปิดเปิดเปิดมันตอนที่ตัวอะไรนะนี่เป็นคลิปโฆษณาไวรัลเมอร์ดี้เอาลงพ่อเมื่อเช้านี้นำไปรับงานตามที่เมอร์ดี้ได้ตกลงกับลูกค้าไว้ซึ่งถูกกำหนดขึ้นมาให้เร็วกว่ากำหนดเดิมค่ะไม่งั้นนางไม่ยอมถ่ายนางเยอะใช่เยอะแล้วโอ้ก็ล่ะยอดวิวเป็นแสนแสนแค่ไม่กี่ชั่วโมงเหรอแล้วที่มีคนมาตามเม้นด่าเธอจำนวนเท่ากับคนวิวเนี่ยชื่นใจเหรอเชิญบอลรับชมรับฟังค่ะก็เป็นไวรัลอ่ะนะแม้คือเราจะชมแหละว่าคนเขียนบทอ่ะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไปใช้ได้ดีมากค่ะทั้งปวงเลยนะคะไม่ถามสักเรื่องจะได้ไหมคะคือมันโยงได้ทั้งตัวเส้นเรื่องด้วยคือการด่าหลวงไปด่าป้าใช่ไหมหมายถึงใครแล้วมันก็ใช้ได้จริงกับไวรัลที่มันมักจะเกิดขึ้นในทุกวันนี้ด้วยที่ท่านน้องๆไวรัลมันคือเหมือนแบบอารมณ์กึ่งโฆษณาใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชอบให้มันดูแรงๆเพื่อให้คนดูต่อแล้วบอสจะเข้าใจว่าปลวกหมายถึงใครกันแน่แล้วนั่นก็เฉลยว่าปลวกเนี่ยคือบริษัทกำจัดปลวกแต่ว่าถ้าคนที่แบบดูแค่คลิปแรกก็จะเข้าใจว่านางอ่ะด่าใช่ในการเรียกร้องให้เรียกร้องไลค์เรียกร้องยอดวิวใหม่โต๊ะพี่เนี่ยอ่ะในความคิดของโต้เนี่ยนะคะนี่เป็นงานโฆษณาอ่ะยังไม่จบเปิดต่อสิโอเคเสียงมันดังปลวกคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเฉลยค่ะว่าเมอร์ดี้เนี่ยไปทำตัวปลวกปลวกให้คนเป็นแสนๆเขาด่าทำไมโต้ขอมาให้บอสดูก่อนที่จะอัพลงท่อจริงในอีกหนึ่งสัปดาห์ช่องอัพลงท่อ YouTube เนาะนี่ครับปลวกอยู่ไหนครับก็พวกเรานี่ไงทั้งสูงเนี่ยถูกด่าว่าเป็นปลวกอ่ะใช่ใช่ไม่ใช่นะคะคือเมอร์ดี้หมายถึงปลวกในบ้านนะคะตอนนี้ปลวกกำลังกินบ้านทั้งหลังเลยค่ะเมอร์ดี้นี่แล้วคลิปลักษณะไวรัลปลวกแรงๆเพื่อนนะเพื่อนจะไม่อะไรใช่ไหมครับไอ้เด็กปลวกครับกี่ตะเกียบเกี่ยวกับไก่กำจัดปลวกไก่กำจัดปลวกเอาจริงไก่ก็เป็นชื่อที่เขาตู้มาฟังต่อว่าตัวโต้มีการศึกษาระดับไหนอยากดังอยากมีกระแสแต่ไม่สร้างสรรค์แล้วยังพูดพาดพิงถึงบุคคลที่3ที่ถึงแม้จะไม่เอ่ยถึงว่าเป็นใครแต่คนก็รู้กันทั้งประเทศ
แบบนี้มันมีแต่ภาพลบให้กับตัวเองแล้วไอ้คลิปเนี่ยนะมันไม่ได้ตรงตามหลัก 7i ของการสื่อสารการตลาดที่ทำให้คลิปไวรัลมันเกิดผลดีอะไรขึ้นมาเลยก็คงจะตรงแค่ i เดียวอ่ะคือ IDIOT ที่อ่านว่าอีเดียดเออทำไมเสียงแปลว่าปัญญาอ่อนที่สุดไม่อ่ะเดี๋ยวน้องเล่าเหนื่อยแฮปปี้โอเคแฮปปี้เหมือนกันทำไมเสียงไม่ดีเลยไม่ได้ดูดเสียงนะตอนเล่นแหละเล่นแบบนี้เลยแต่ว่ากล้องมันไม่ได้สวิชมาแต่ว่าพุ่มกับอะไรรู้หมดนะหมายว่าเราเล่นว่า IDIOT ที่อ่านว่าอีเดียดอ๋อแล้วว่ามันแรงไปแล้วมั้งไม่แต่คือพูดแต่ไม่ได้เปล่งเสียงอยู่แล้วโตโต้ไม่ได้เปล่งเสียงแต่เขาคงตั้งใจละมั้งถ้างั้นใช่เขาก็คงเอาด้านนี้แต่ว่าที่บอกจะเมาตอนแรกคือเป็นความไม่ดีของตัวเองที่ดันชอบไปรู้จักคนเขียนบทเป็นการส่วนตัวนี่ทะยาตายเขาเขียนเพิ่มเหรอแล้วเขาก็ชอบเชื่อมั่นในศักยภาพการจำบทของฉันไม่แต่เธอทำได้เก่งจริงฉันแบบจำได้ไงประโยคยาวขนาดแล้วเธอถามฉันว่า 7i คืออะไรฉันหันไปถามแล้ว 7i คืออะไรไม่มีใครตอบฉันได้ฉันเสิร์ช Google ด้วยจริงๆป่ะเพราะว่า 7i คืออะไรแต่คิดว่ามีจริงพี่แหม่มพี่คุณต้นดักไม่น่าจะพลาดหรอกอะไรเงี้ยแต่น้องก็ลืมไปหมดแล้วไงโอเคยังไม่หมดความฉลาดของนางนอกจากเรื่องของแบบการตลงการตลาดไปสัมภาษณ์นางก็รู้เรื่องจิตวิทยาอีกเปิดฮะอันต่อไปเบอร์8นางวิเคราะห์คนที่ชอบถ่ายเซลฟี่นางก็ด่าเมอร์ดี้นั่นแหละคนพวกนี้นะเขาก็จะเครียดเก่งไปทุกเรื่องเนาะตกดีอ่ะแล้วก็ไปวีใส่คนในโลกออฟไลน์หรือว่าคนที่อยู่ในโลกแห่งความจริงที่นางใช้ชีวิตอยู่อ่ะภาษาอังกฤษเนี่ยนะเขาเรียกว่า low self esteem แปลง่ายๆก็คือความเคารพในตนเองต่ำถ้าเรียนไซโคได้เท่าไหร่นะตอนนี้ได้บีบัวได้พีเต้ถูกไหมได้บีบัวดีโอเคอันนั้นฉลาดนะโตโต้ชื่นชมแล้วพี่หลายคนชอบตัวนี้ใช่ไหมขอบคุณนะครับแปดชมแปดชมกันนะครับพักก่อนช่วงหน้ามาคานทองกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้าจะบอกให้โตโต้ถ้าฉลาดแล้วช่วยไปสอนคนที่นั่งดูแลหน่อยตามิเหรอแต่ไม่ใช่ตามิตามิสาปานน้ำพึ่งโอเคช่วงนี้ขอบคุณ GMMZ สุขทุกที่ดูดิจิตอลทีวีได้ทั่วไทยครับอย่าลืม Facebook คอมเมนต์นะฮะสุดท้ายต้องไปที่จุดๆๆนะจ๊ะเอาให้ลงคีย์เดี๋ยวช่วงหน้ามาร้องกันโอเคเจอกันเบรกหน้าแก๊งเมนจิกนะจอจ้ะกล่อง GMMZ สุขทุกที่ดูดิจิตอลทีวีได้ทั่วไทยแบรนด์เจนยูเจนเซโนไซเจนโปรสกัดจากโสมอเมริกาและเอเชียคนที่2จ้าจริงนะจอนะครับแกงเมนอะไรก่อนนี่เอา Facebook คอมเมนต์ก่อ นที่บอกว่าสุดท้ายต้องไปที่จุดๆๆแล้วเอาให้ลงคีย์ไม่เห็นลงเลยสักเฮ้ยเราลงมีลงนะสุดท้ายต้องไปที่ไรวะคิดไม่ออกไงไรวะไม่รู้แต่ลงคีย์นะโอเคโอเคสุดท้ายต้องไปเกณฑ์ทหารเออนี่ได้นี่ได้ต้องไปที่ข้าวซ้ายคนเกาหลีร้องถูกบ้านนั่นน่ะคนเกาหลีใต้ร้องเกณฑ์ทหารไปเกณฑ์ทหารเกณฑ์ทุกคนนะมีอะไรอีกแต่พวกที่ไม่เข้าก็มีสุดท้ายต้องไปที่คอหารยังไงให้ฉันเปล่งเสียงไงคอหารสุดท้ายต้องไปที่โรงเรียนเรียนนี่เสียงอะไรเรียนไหนเนี่ยเรียนในสามัญอันนี้ของฉันพอไหวสุดท้ายต้องไปที่ใต้ต้นมะขามสุดท้ายต้องไปที่สยามได้แล้วสุดท้ายที่ต้องอูหลานอูหลานคืออะไรอูหลานคือแถวไหนอูหลานคืออะไรไม่รู้เป็นมณฑลนึงในประเทศจีนหรือยังไงสุดท้ายต้องไปค่ายทหารสุดท้ายต้องไปเซี่ยงไฮ้สุดท้ายต้องไปที่เซี่ยงไฮ้โอ๊ยไปเรียนร้องเพลงกับอ้วนก่อนสุดท้ายต้องไปขี่หลังร้านมันสูงไปอ่ะมันเป็นเพลงลูกทุ่งแล้วอ่ะเออมันหลังร้านสุดท้ายต้องไปที่วิหารวิหารได้อะไรอีกเออสุดท้ายต้องไปอยู่บนคานไม่ได้เสียงเสียงไม่ได้นะเสียงไม่ได้เป็นสามัญนะสุดท้ายต้องไปที่ข่าวสารเออได้ให้เหตุผลมาด้วย4นะแต่อย่างนี้โอเคนะก็พอไหวนี่แต่บางคนนี่ไม่พิมพ์คำว่าสุดท้ายต้องไปที่แล้วนะอันนี้อันนี้ให้เหตุผลด้วยแล้วดีด้วยสุดท้ายต้องไปหาลูกหลาน#ไม่มีที่ไหนสำคัญเท่าคนในครอบครัวค่ะโอ้ยน่าได้รางวัลนะสับสนด้วยนมตาหมีเออนี่แต่ถ้าใครที่ยังคิดไม่ออกสมองไม่แล่นเออเพราะว่าที่ส่งมามันไม่ลงคีย์ย้ำหลายทีแล้วว่าต้องหาตัวช่วยแบบสันทวิทย์ข้ามหัวแบบพี่เต๋อเนี่ยนะนี่นะที่เขาจะช่วยไปกระตุ้นการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองนะจ๊ะจ้านี่ครับแบรนด์เจนยูนะครับเออที่มีสารจินเซโนไซด์ด้วยนะเขาบอกว่าอย่างที่พี่ก้องบอกอะสารสื่อประสาทในสมองบางทีเราอาจจะต้องใช้ตัวช่วยคือบอกว่าบางทีก็ออกกำลังกายก็ช่วยได้แต่ถ้าเหมือนแบบไม่ค่อยคว้างหรือไม่มีเวลาอะไรเงี้ยก็สามารถดื่มได้ทุกเช้านะฮะเนี่ยเลยเตรียมพร้อมทุกเช้า
อร่อยลองเลยใช่สมองเล่นปรือเล่นปรืออาจารย์จะได้ส่ง Facebook คอมเมนต์กันมาได้เยอะๆเต๋อนางกินจริงๆนะในละครเรื่องน่ารักนางกินกินใช่มั้ยเอออ้าวต่อโอเคมาต่อนะเมื่อกี้ทิ้งทายไว้ว่าโตโต้เนี่ยนางเก่งนางฉลาดแล้วนางต้องไปสอนคนอื่นบ้างจ้ะโดยเฉพาะคุณน้ำผึ้งที่นางดูแลอยู่บ้านน้ำผึ้งไปดูวิธีการใช้ภาษาของป้าน้ำผึ้งกันไหนล่ะโตโต้ต้องเข้มงวดนะไปเปิดใช่ฉันเป็นคนบอกลูกคุณเองให้หัดพูดคำว่าขอบคุณค่ะขอโทษค่ะให้ติดปากเป็นนิสัยขอบคุณค่ะถ้าไม่งั้นอ่ะฉันจะไม่แปลงหน้าถูกไหมถูกป้าขอบคุณค่ะขอโทษค่ะไม่ได้ป้าน้ำผึ้งต้องขอบคุณค่ะขอโทษค่ะนะหรือไม่ก็ขอบคุณนะคะขอโทษนะคะถูกต้องขอบคุณค่ะขอโทษค่ะไม่มีนะคะโอ้ยงานละเอียดงานละเอียดงานภาษาบราซ่าอันต่อไปถามอันนี้ฉันแค่ถามดินเนอร์เฉยๆว่าเปิดฉากนี้ฉันทำอะไรหรอฉากถามว่าต้องเอาจริงใช่ไหมคนสอนนางด้วยนะว่าถ้าอยากเป็นโปรดักที่มีคุณภาพเนี่ยฝีมือมันต้องมาควบคู่กับมารยาทและการวางตัวให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ไปลามาไหว้เหนื่อยแต่แฮปปี้อะเอาจริงๆใช่ไหมคนนี้เอาจริงๆคืออะไรอ่ะในเรื่องอ่ะเขาไล่บทอะไรก็ในเรื่องไงหมายถึงจริงถูกไหมนางชอบถูกไหมอ๋อไม่นางแอลขำต้องให้จูงมือไปทุกที่เลยอ่ะจูงมือทำไมไม่จริงจังหลายทีแล้วนะไม่คนที่ทำแบบนี้กับคนในออฟฟิศอ่ะเป็นแนวขำขาจริงเหรอมันมีหลายซีนมากที่ฉันเริ่มคือตอนแรกก็นึกว่าขำขำไม่แต่ว่าโตโตเล่นบทมากจนพี่แบบเออเอาจริงๆใช่ไหมเพราะนั่งดูไม่น่าจะใช่ทางที่โตโตจะชอบอ่ะแต่ลงท้ายไม่ได้มีอะไรโอเคก็เคลียร์ไปสปอยให้มาเมื่อกี้นี้โตโตกับอีกคนหนึ่งแล้วมาถึงหมวดแคตตากรีชายรักชายบ้างมาที่คุณไตรกับไทรเกอร์บ้างเปิดซีนคู่นี้เขาจริงจังชอบบางอย่างในซีนนี้นางนะคำที่ยังพูดงั้นโชคดีนะครับอ๋อคือผมยังหรอครับว่าจะเบิร์นอีกแป๊บนึงมาเจอกันในฟิตเนสงั้นถ้าคุณเบิร์นเสร็จแล้วเนี่ยเราไปกินกันต่อไหมครับดีดีเนาะผมเขียนกินข้าวนะครับเขียนคำว่ากินกันต่อแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับเราชอบเต่าใช่ป่ะชื่อเต่าใช่ไหมเต่าดักกันไฟใช่ไหมว่าต้องอร่อยแน่เต่าเล่นแบบสมาธิดีมากอ่ะไม่หลุดบอกไว้ก่อนนะผมชอบรสหวานมันแต่จริงๆแต่จริงๆเกมพูดจากันแบบนี้นะไม่ผิดขนาดนี้คือเราชอบความน่ารักความกล้าเล่นของทั้งคู่แต่แค่จะตินิดนึงว่าแบบจริงๆแล้วอะเราเข้าใจแหละว่าละครมันจะทำให้ต้องดูแบบเกินขึ้นมานิดนึงเพราะจริงๆแล้วคนที่เป็นเกย์อย่างนี้จะไม่พูดจากันแบบนี้นะเขาจะบริโภคกันจริงๆแหละใช่เขาจะไม่เสียเวลาอะไรกันแบบนี้หรอกเขาจะไม่เสียเวลาโดนเลยจ้าอย่ามาอย่าโม่แต่มันมีอีกประเด็นนึงอ่ะก่อนที่เขาจะมาเจอกันที่ไม่ได้นัดเจอที่เขาบ้องเงินมาเจอกันในฟิตเนสเขาตั้งใจเขาให้หินกันเขามีหินกันเขามีให้หินกันในฉากนี้ซึ่งฉันจะเปิดฉันจะต้องขอแบบอธิบายความจริงนิดนึงนี่คือท่าเรือกลไฟเป็นท่าโยคะเนี่ยจะอ่อยที่ทำให้ทุกคนออกกำลังกายเผาผลาญไขมันได้ภายใน9วันซึ่งผมไปเข้าคอร์สทุกวันศุกร์ที่ฟิตเนสซอย 2สนใจไหมครับทุกคนคือนางก็แบบว่าโยนหินให้แบบต่างแต่ประเด็นคือถ้าสนใจนะก็นัดกันไปที่สีลมวันศุกร์ไม่ใช่ที่นี่โอเคพอประเด็นคือกลับไปทำงานประเด็นคือถ้าใครที่เป็นตัวจริงจะรู้ว่าที่ซอย2เนี่ยไม่มีฟิตเนสนะมีแค่ร้านแอโรบิกแดนซ์ตรงไหนก็ทุกร้านให้เต้นไงอ๋อหมายถึงว่าเต้นในร้านแต่แบบไม่มีอุปกรณ์ฟิตเนสขนาดนั้นนี่ขนาดลงทุนเลยนะวันเสาร์ไปสีลมใส่2มาเลยนะอ๋อถ้าลงทุนฉันเห็นเธอลงทุนทุกสัปดาห์ฉันเห็นว่าเธอไปแต่ฉันไม่คิดว่าเป็นการลงทุนฉันเห็นเธอไปทุกสัปดาห์มาฉันไปเพื่อแบบไหนตรงไหนมันคือฟิตเนสบ้านที่2อ๋อทำเพื่อภารกิจแล้วชวนเพื่อนฉันไป 4-5 คนเราอ้างว่าเป็นแฟนแบบปาร์ตี้ตูนเพื่อนแค่ชวนหรือเปล่าไม่ใช่ฉันเลยเพื่อนแค่นั้นชวนส่วนตัวแล้วแต่เข้าใจว่าโอเคเขาต้องการคือมันก็ชัดเจนสุดแหละว่าถ้าเจจะไปเจอกันที่ไหนอะไรเงี้ยแต่จริงก็แค่อธิบายซอย 2ไม่มีฟิตเนสเนาะแบบน้องๆแบบอยากเล่นฟิตเนสบ้างว่ะซอย 2ไม่มีนะจ๊ะแล้วเข้าไปถึงเจอตารางแอโรบิกจริงๆทุกคนเต้นแอโรบิกกันตลอดเต้นกันตายเลยนะโอเคต่อนะมาจิกบ้างมีแอคติ้งอันนึงของลินีซึ่งอาจจะต้องเปิดเต็มๆพี่ไม่เข้าใจอย่างแรงว่าทำไมถึงเล่นออกมาเป็นแบบนี้นะครับลินีเนี่ยเขาจะมาหลอกล่อคุณพิภพเดี๋ยวดู acting ของพี่เบนกันฉากนี้เปิดเต็มๆเลยละกันดูเขาเดินมานะ ในผับปกตินางไม่เที่ยวแล้วนางก็หลอกว่านางจะมาเที่ยวดู acting ตอนนี้นะตรงนี้ดูดีๆอ่ะพอดก่อนพี่เบนเล่นเหมือน
เพิ่งคิดอะไรได้บางอย่างเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็นึกหรือเพิ่งคิดได้นะตอนนั้นได้บางอย่างว่าต้องทำอะไรหรือลืมอะไรอาจจะดูสิ่งที่เขาคิดไปช่องไปเป็นทูวินโดได้เลยครับทูวินโดโอเคอันนี้ย้อนคิดไปใช่คือนางอ่ะคือนางเป็นคนไม่เที่ยวไม่กินเหล้าแต่เหมือนนางจะต้องการให้ดูเหมือนเมาให้คุณดูว่าเชื่อใจกินเหล้านางก็เลยเตรียมด้วยการเอาเหล้าเนี่ยสาดที่ตัวซึ่งเราก็เลยไม่เข้าใจ acting ต่อหน้าว่าทำไมพี่เดนถึงเล่น acting แบบต้องเข้าใจแบบ acting ว่า acting เหมือนนึกอะไรได้นะตอนนั้นอ่ะไม่เข้าใจต้องเข้าใจหรือเปล่าไม่เอาเปิดอีกทีก็ได้เอาเปิดอีกทีเป็นอันเล็กก็ได้ครับเปิดอีกทีเพราะว่ามันคือสิ่งที่พี่เบนน่ะเตรียมมาอยู่แล้วนะกล้องแต่อาจจะลืมไงพี่เติ้ลเราว่าเป็นไปได้นะลืมว่าคือเมื่อกี้สาด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 แล้วแบบระหว่างเดินมาเจอนู่นเจอนี่นิดนึงแล้วก็เลยลืมว่าแล้วอ๋อว่ะต้องเมาเพิ่มด้วยแค่พรมอาจจะไม่พออ๋อถ้าเป็นประเด็นนี้อาจจะต้องเปิดต่อเปิดต่อเพิ่มโอเคโอเคงั้นก็เข้าใจละเพราะว่าเราจะถามต่อเลยอ่ะเปิดต่อนี่ไม่ได้ดูฉากนี้นะเปิดถ้าเป็นอย่างนั้นเราเข้าใจละแต่ว่าเราจะติดอ่ะเพราะเราจะรู้สึกว่าเปิดเลยครับแต่ถ้าเป็นทางกล้องจะเข้าใจอ่ะเปิดฮะเปิดได้ไหมค้างแล้วไม่มีใครบอกว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยก็เปิดครับแต่ไม่มีภาพขึ้นนะฮัลโหลไฮอยากดูพี่เบนโอเคงั้นเราเข้าใจแล้วเพราะว่าเราจะถามต่อว่าลินีอ่ะไม่ได้สตาร์ทเมาช้าไปใช่ไหมแสดงว่าก็ถูกตามที่ต้องวิเคราะห์คือเขาเพิ่งนึกได้เพราะว่าต้องทำเมาด้วยไม่ใช่แค่กลิ่นโอเคงั้นเคลียร์ครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาดึงได้เสร็จเขาก็ทำท่าเมาทำท่าเมาเลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเมากลางลานเหมือนกันถ้าพี่พบอยู่ตรงนั้นพี่พบเห็นหมดทุกอย่างไม่จะผับอาจจะมืดมองไม่เห็นดอกอย่าลืมว่าเชิญคอมเมนต์แปลว่าผับนี้สว่างสว่างมากเป็นผับที่เปิดไฟนี่ไงพวกนี้ก็ของกลิ่นมีแล้วแอปเมาด้วยละกันโอเคงั้นก็เข้าใจครับต่อนะครับมันเราไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าในนี้มันน่าจะเห็นไม่ชัดแน่ๆคือลิปสติกของเสียพิภพไม่เป็นไรเปิดมาเปิดมาภาพนี้แต่ตอนดูทีวีรู้สึกใช่ไหมใช่กล้องไม่รู้กล้องได้ดูถ้าใครได้ดูวันนั้นเราคือเราถึงขั้นวิ่งเข้าไปดูนางใกล้เพราะว่ามันชัดมากว่าทาลิปสติกสีชมพูแบบชมพูแบบชมพูเนี่ยก็ในทีวีที่เราดูนะสีมันอาจจะชมพูนิดนึงหน่อยไม่รู้ว่าเพราะมันเป็นดิจิตอลแล้วเหลืออะไรมันชมพูแบบยิ่งกว่าผู้หญิงตัวละครผู้หญิงอ่ะนิดนึงนะครับอันนี้มันต้องแป๋วนะกิฟอันนี้ก็จังหวะไม่ใช่จริงแล้วก็โอเคซึ่งอ่ะมาประจวบเหมาะกับพอเสพพิภพมีลูกน้องที่หน้าตาดีตลอดเวลา2คนที่เป็นคู่หูของเขาอ่ะฉันก็จะรู้สึกขำๆไงเข้าใจไหมว่าแบบฟ้าใสล่ะอะไรเอามาภาพเดียวเหรอมีคนนึงมีคนนึงเปิดฉันจะจีคนนึงมีจะจีคู่นึงด้วยอ่ะเปิดภาพต่อไปวิธีการทำงานของลูกน้องเสพพิภพอันนี้ย้อนหลังนิดนึงเหมือนเข้าไปแบบแทรกแซงทนายความของที่ลินีให้ช่วยสืบไม่ใช่ทนายความนักสืบเสียงล่ะเสียงคลิปเฮ้ยทำอะไรอ่ะฉันจะชื่นชมนิดนึงว่านักสืบมันจะเข้ารถตัวเองใช่ไหมพึ่งแล้วพึ่งกดกุญแจเปิดรถด้วยอ่ะแต่ว่านี่นางไปนั่งอยู่เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วยินดีที่ได้รู้จักจะไปใครมาทางไหนวะนั่นแหละมาทางไหนอ่ะไม่ฉันคงนางคงแบบใช้วิธีการจรกรรมอะไรให้เด็กเข้าไปนั่งในรถได้ก่อนนั่นแหละก็แบบทึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชื่นชมความสามารถนิดนึงเป็นเลยขอดเขาชาต่อนะครับอีกอันนึงครับอันนี้จะทักเรื่องการเห็นไม่เห็นนะฮะเปิดต่อเป็นฉากในผับเหมือนกันช่วงที่ตามิสาตบนัดกับนิมานัดกับตัวเมอร์ดี้แล้วนั้นก็มีเรื่องตบตีกับป้าน้ำผึ้งอ่ะเปิดครับที่เขานัดกันใช่ไหมเมอร์ดี้นั่นก็ไม่อยากร่วมมือด้วยไม่ได้มาคุยเนี่ยโอ๊ยฉันพลาดสังเกตดีๆนะอันนี้เรามันอาจจะดีเทลไปนิดนึงอะแต่เราจะจิกเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยนางไปแล้วอะกล้องอีสมาร์ทนางมาเที่ยวกันพอดีในชุดมอลลูกคู่ใช่แล้วซึ่งประจวบบอกกับที่เมเปิ้ลอะก็มาพอดีแล้วส่วนกับเมอร์ดี้ที่หน้าประตูไอ้โนไม่ต้องมาเบี่ยงประเด็นแกสลับภาพเร็วตรงนี้เลยอ๋อที่เมเปิ้ลเราแค่จะจิกว่าทำไมไม่ทักกันเลยพอเมเปิ้ลอะให้เมอร์ดี้ขึ้นปกฉบับนั้นเลยด้วยนะกับป้าน้ำผึ้งอะนิดนึงอะเรารู้สึกนิดนึงว่ามันควรต้องทักไม่ตอนนั้นยังไม่ได้จ้างตอนนี้ไม่จ้างเมอร์ดี้ไม่ใช่หรอแต่นางรับรู้นางรู้แล้วสิแต่นางต้องรู้แล้วไงก้องหมายถึงว่านางรู้อยู่แล้วคนคนนี้คือเมอร์ดี้แล้วว่าไม่น่าจะไม่รู้นะเพราะว่าในแวดวงอะไรใช่แล้วนางรู้กับเมอร์ดี้ขึ้นปกด้วยกันมันน่าจะนิดนึงนะครับโอเคต่อนะตัวเมอร์ดี้จะบอกว่าเป็นตัวละครที่มีแรงขับสูงมากอะเปิดฮะเพิ่งมารู้ปมว่าทำไมนางถึงจะแบบทำลายล้างป้าน้ำผึ้งเพราะอะไรก็ไม่รู้โกรธเธอแค่เรื่องแค่เรื่องน้ำผึ้ง
แต่ตอนรู้ก็แบบตกใจนะแล้วก็ย้อนคิดว่าฉันเคยทำแบบนี้กับใครไหมอ่ะถ้ามองในมุมมันอาจจะเกินเบอร์ไปนิดนึงก็ได้นะแต่มันก็จะเป็นไปได้แหละเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่ควรนอนด้วยแค่นี้นะคือเราจะแค่รู้สึกว่าถ้านางมีแรงขับของนางเดี๋ยวต้องเล่าสำหรับคนที่ไม่ดูคือนางเข้าใจผิดคือนางเป็นแฟนคลับที่ชอบมากและด้วยการเป็นคนตรงๆของน้ำผึ้งพอนางมาหาศิลปินนักเรียนซื้อของมาให้น้ำผึ้งก็จะด่าว่าแบบซื้อมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยและสุดท้ายมาเมือว่าน้ำผึ้งไปเหยียบของขวัญที่นางซื้อมาให้ซึ่งก็คงไม่ได้ตั้งใจเพราะด้วยแบบว่าคนเยอะอะไรก็ตามพ่อแม่ไว้ใช้ไม่ใช่แต่คือถ้านางเป็นปมดีๆจริงๆนางควรจะอยากเป็นดาราแบบน้ำผึ้งและไม่ทำตัวแบบน้ำผึ้งแค่นั้นจบแต่นางเป็นคนพยาบาทแบบนะเย็นไงนางก็เลยบอกว่าที่นางจะเป็นดาราแล้วแล้วนางจะถล่มให้น้ำผึ้งเนี่ยแบบลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกอู้เป็นปมได้ขนาดนั้นใช่ไหมโอเคน้องๆบางคนที่ไม่ให้ถ่ายรูปด้วยในซอยเพราะว่าพี่พังมากไม่ได้หวีผมไม่ได้แต่งหน้าหน้ามันสุดนะลูกต้องเข้าใจนะบางทีลงมากินข้าวมันไก่อย่างเงี้ยตอนตีสองขอถ่ายรูปอ่ะสะเทือนใจสงสารใช่ไหมสงสารพี่เถอะส่วนน้องๆที่พี่ไปขอถ่ายรูปด้วยน้องๆไม่ยอมให้พี่ถ่ายรูปด้วยก็ไม่คนละประเด็นแฟนแล้วเขาปกป้องตัวเองโอเคฉันเนี่ยต่อนะฮะพูดถึงเรื่องความรู้สึกเรื่องในผับตอบมีซีนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าสามสาวความรู้สึกช้าไปไหมเปิดครับว่าอะไรปรับทุกข์กับเพื่อนๆนะเรื่องพี่เป้เหรอพี่เป้เปิดเขาตกเป็นอยู่นะตัวตานิสากับน้ำผึ้งเสียงก็ดังเบอร์นี้นะเพราะมันดังมาถึงตรงนี้ใช่สองโฟกัสกับเรื่องนี้เมื่อไหร่พูดมาสองสาวข้างหลังคือใครพี่อ่านเหรอพี่อ่านเห็นแล้วพี่อ่านเริ่มเห็นแล้วแต่เราแค่รู้สึกว่ามันดังเบอร์นี้ทุกคนควรจะหันไปแล้วทุกคนควรหันไปแล้วอย่างน้อยๆหันไปแบบเสียงอะไรแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรานิดนึงแต่เราเข้าใจแหละว่าต้องการให้มันเป็นจังหวะที่แบบเฮ้ยเพื่อนอยู่ตรงนู้นนี่หว่าอะไรเงี้ยตามพร้อมยังตามแล้วค่ะอ่ะไปต่อนะครับว่ากันเรื่องเทคโนโลยีนะทีมงานไปเบอร์19นะเดี๋ยวก็จะเป็นไปเบอร์19เลยฮะน้ำผึ้งใช้โทรศัพท์รุ่นไหนฉันถามไปแล้วอันนี้รู้แล้วใช่ป่ะรับแล้วสปีกเกอร์โฟนขึ้นทันทีเลยอ๋อจะไม่ได้ติดตรงนี้ไม่แล้วมีอีกคือตอนท้ายอ่ะเดี๋ยวเล่าข้ามไปเลยว่าอะไรจะโทรหาน้ำผึ้งพอดีแล้วไม่ติดใช่ซึ่งปกติการโทรศัพท์มันขึ้นอยู่แล้วว่ามีสายเรียกทางการก็ทำต่อไปนิดนึงไม่คุยแล้วเราเห็นตรงกันไปที่อีกเครื่องนึงงั้นไปเบอร์ที่20เลยแต่มิสาขโมยเครื่องเมอร์ดี้มาแล้วกดรหัสปกติมันสามครั้งล็อกป่ะล็อกป่ะไม่รู้ไม่กล้าลองด้วยไม่ล็อกล็อกเอาคนนึงต้องไปร้านเลยเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมล็อกนี่ไม่งั้นคงก็ขโมยโทรศัพท์กันกระจุยแล้วอ๋อมันจะขึ้นว่าแบบต้องไปปลดอันล็อกพิเศษแล้วก็มีคนพยายามปลดจริงหรอบางทีฉันกดผิดจริงๆต้องระวังมันต้องสามครั้งนี่เป็นบุญมากนะฉันมาบอกเธอตอนนี้เพราะฉันสแกนนิ้วตลอดไปมีสามกดประมาณแบบ8ครั้งแล้วอ่ะฉันแบบเครื่องไม่ล็อกเนาะหรือนั่งไม่ใช่ของจริงฮะอีโฟนหรือเปล่าไปเบอร์ยี่สิบกี่นาทีครับหนึ่งนาทีงั้นไปเบอร์22เร็วๆไปเลยเพลงนี้ดีมากอ่ะยิ่งแบบไม่มีดนตรีอ่ะยิ่งพีคจบนั่นคือเพลงไอ้นั่นแหละเมาเพิ่มเลยว่าคุณตุ๊กตาเดอะวอยซ์ที่เป็นคนร้องเพลงนี้เดี๋ยวมารายการแกงเป็นวันศุกร์นี้นะจ๊ะลาๆๆเคดีเวอร์ชันนี้แต่เปิดไม่บ่อยนะเอ๊ะแต่เวอร์ชันนี้ตุ๊กตาร้องมั้ยอ่ะใช่เสียงเดียวกันเสียงเดียวกันใช่ไหมเสียงเดียวกันแล้วก็เสียงเดียวกันอ่ะเพลงนี้ดีแล้วแต่มีเพลงหนึ่งที่พี่งงอ่ะสุดท้ายครับยาดาลูกของคุณพีทอ่ะนางฟังเพลงนี้นะฉันว่าเกินเบอร์ไปมากนางแกล้งนะเป็นเด็กโรคจิตไม่ก้องแต่เราเข้าใจว่ามีมาเพื่อไปเซิร์ฟการตบตีกันของเธอแต่ฉันรู้สึกว่ามันเกินเบอร์ของเด็กคนหนึ่งมากและจะมีเพลงแบบนี้อยู่ในบ้านด้วยนะเข้าใจใช่ไหมบ้านก็ไม่ได้หายากนะฉันไม่มีเงินในบ้านมันก็ไม่มีแต่มันก็ไม่ได้ยากกับการหาเพราะเรารู้สึกว่ายาฉันว่าเนี่ยยัดฉันว่ายัดเพื่อมาเซิร์ฟการตีกันกับพวกเธอเพื่อให้คุณดีไม่ได้สนใจฉันตีดีไม่ต้องบอดโอเคอวสานแล้วใช่ไหมวันศุกร์นี้ศุกร์นี้อวสานติดตามว่าจะให้แบบโลแบบเลี่ยมทองขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้าไปสุสานจริงๆเจอคุณนายลั่นทมนะช่วงนี้ขอบคุณแบรนด์เจนยูเตรียมพร้อมทุกเช้าอร่อยล่องเลยเป็นบุคคลเมนนะสุดท้ายต้องไปที่ไหนเอาให้ลงคีย์นะเจอกันเบรกหน้าแกงเมนครับแบรนด์เจนยูจินเซโนไซเจนโปรสกัดจากโสมอเมริกาและเอเชีย
dig it หลงรักรสชาติใหม่ของซัมเมอร์เลกลิ่นหอยเชลล์อบเนยกระเทียมรักเลยรักเลช่วงที่3จริงหน้าจอนะจ๊ะหน้าร้อนยังไม่หมด Welcome back นะ and this time is still in summer ร้อนมากร้อนมากช่วงนี้ร้อนแบบร้อนอยากต้องอยากแก้ผ้าเข้าใจปะเข้าใจแต่ไม่อยากให้ทำเข้าใจปะเข้าใจแล้วรู้ตัวเองดีว่าทำไม่ได้แต่ว่าหน้าร้อนอย่างนี้ถ้าพี่ต้นอยากแก้ผ้าจริงๆคือให้น้อยชิ้นอ่ะนะแนะนำว่าให้ไปทะเลมาดูโอเคเข้ากับบรรยากาศใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปทะเลยังไม่พอหรอกถ้าไปทะเลอ่ะต้องกินอาหารทะเลอ่ะแต่ถ้าอยู่กรุงเทพไม่ได้ไปทะเลแต่อยากกินอาหารทะเลบางทีมันแบบไม่ได้เดินทางนี่นี่ข้างหลังนี่ไงคืออะไรเข้าไปซื้อเลยไม่ใช่หลังฉันข้างๆฉันนี่เห็นไหมเลเพราะว่าซัมเมอร์นี้เขามีความสนุกให้ถึงขีดสุดด้วยสุดยอดความอร่อยใหม่จากทะเลนะจ๊ะเลกลิ่นหอยเชลล์อบเนยกระเทียมจัดเต็มด้วยรสชาติของหอยเชลล์เนื้อแน่นปรุงรสด้วยเนยและกระเทียมอบเข้าถึงเนื้อหอมกลุ่นอร่อยจนคุณต้องลองพูดซะแบบอยากแกะมากินตอนนี้เนี่ยพูดทุกอาทิตย์ก็กินยังยังอ๋อกินแล้วแต่ไม่ได้กินจากอันนี้พี่อยากกินจากอันนี้เลยนั่นไงแล้วพอเราไปขอเพจไปบอกว่าหมดโควต้ากับพี่ฉันจ่ายตังค์นะจะบอกพี่ซื้อเสร็จแล้วพี่นาเพจ10บาทจะให้ไปเพจบอกว่าประเด็นคือเอาไว้ตั้งประกอบฉากครับพี่มันไม่ได้ว่าแบบว่าเอามาซื้อก็มันอร่อยก็ไม่มีเวลาไปทะเลก็อยากกินเลยก็ใช่ไหมก็ที่หนึ่งเขาก็มีขายไหมเอามาลองเพลงดีกว่าเอามามาเฟซบุ๊กคอมเมนต์นะครับสุดท้ายต้องไปที่ของเธอเบรกแล้วบอกมีสุดท้ายต้องไปหาลูกหลานใช่ไหมอันนี้บอกว่าสุดท้ายต้องไปพึ่งลูกหลานแนะนำว่าถ้าไม่พึ่งก็โทรเบอร์อาต้อยเบอร์วีทีนะเบอร์อาตู่แล้วแต่เลือกดูไม่ถูกไม่ห่างสุขภาพซักจะได้ไม่เป็นภาระกับลูกหลานได้หมดเลยสุดท้ายต้องไปสุพรรณบุรีไปซื้อสาลี่มาฝากเพื่อนๆอันนี้คือลงคีย์ตรงไหนสุดท้ายต้องไปสเปนลงคีย์ตรงไหนฉันต้องไปที่สเปนอันนี้ไม่ได้ไปนะแต่สุดท้ายนางต้องเรียนเรียนอะไรสุดท้ายต้องเรียนบริหารเพราะนางบอกว่านางเองไม่ติดวิทย์วะสงสารสุดท้ายต้องไปที่โรงทานเพราะไม่มีตังกินนะฮะมีอะไรอีกอ่ะสุดท้ายต้องไปเขาพระวิหารและนางเลยมาว่าตุ้มระเบิดได้แล้วโหดร้ายสุดท้ายต้องไปเรียนภาษาญี่ปุ่นกับแม่เขาจะได้พูดได้ลงคียังไงโย นี่คือมิวสิคอลแล้วถูกไหมนี่เป็นอาเรียบทร้องกึ่งพูด แล้วก็มีสุดท้ายต้องไปแดนประหารให้นักโทษเนาะจ้าสุดท้ายต้องบวกลบคูณหารค่าน้ำค่าบ้านค่าไฟค่าแชร์ค่าแม่เล่นไพ่ สุดท้ายเหลือ20บาทค่าแม่เล่นไพ่นางบอกอ่ะดีสุดท้ายต้องไปที่น้องฮานไหนฮะจังหวัดอะไรอ่ะแต่ไม่ได้นะต้องเป็นน้องฮานก็ยังเพี้ยนมันอายุนิดนึงนะอ้าวมามันไปจริงๆกันแล้วมาไปดูสุสานคนเป็นคุณลั่นโถมอันนี้ก็6ตอนเหมือนกันเยอะนะอ่ะโดยรวมมาสนุกแต่ไล่เรียงกันไปละกันนี่ไงพี่ก้องโดนผีหลอกหัวงอกหัวมีช่วงแรกก่อนนี่ทุกคนรู้ฉันกลัวผีใช่มั้ยเดี๋ยวจะพูดประเด็นนี้ไปดูนี่ก่อนพอลั่นโถมเขาฟื้นตั้งแต่สัปดาห์นู้นนะเขามีมอบของให้กับรสุคนจากอะไรจากไม่แน่ใจว่าได้แรงบันดาลใจจาก AF หรือเปล่าทำไม AF เขามีตุ๊กตาอะไรนะตุ๊กตาช่วยชีวิตช่วยชีวิตอะไรนะไปฟังว่าเขาแจกตุ๊กตาตุ๊กตาคุ้มกันตุ๊กตาคุ้มกันตุ๊กตาเนี่ยฉันให้เธอรถไม่เอาหรอกค่ะรถโตแล้วที่ชอบเล่นตุ๊กตาแล้วจะชอบเล่นอะไรเราจะชอบเล่นอะไรเล่นชูถูกไหมใช่อะยังรู้เหรอแต่ดูชื่อตุ๊กตานะตุ๊กตาเนี่ยไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดานะแต่เป็นตุ๊กตาตัวใหม่ของโรงงานฉันฉันตั้งชื่อว่าตุ๊กตาคุณธรรมไม่ได้มีไว้เล่นแต่มีเอาไว้เตือนใจให้รู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักบาปบุญคุณโทษแต่นางแบบนิ่งๆไงรู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ถ้าเป็นละครเซเรียลจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจก็คือเอาเท้ายัดปากแล้วอ่ะคือแบบว่าด่าแรงนะแรงไปโอ้ยไม่แต่แบบก็ไม่ควรแต่ผมก็ไม่ค่อยพอกันแต่ว่าชอบที่แบบให้เตือนสติรสุคนนะครับก็ตุ๊กตาเนี้ยไปทำอะไรก็แค่เตือนใจแค่เตือนใจแต่คือเหมือนนางก็จะเกินๆว่าฉันรู้ว่าทำอะไรแต่แบบหยุดเธออะไรอย่างเงี้ยนั่นนางเอาปะนางก็รับไปแต่นางก็ไม่สนใจหรอกรถสุคนนางมาแนวแบบไม่แคร์โลกอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยในเรื่องสุสานคนเป็นเนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าเดี๋ยวลั่นทมต้องตายเพราะอุบัติเหตุรถชนนะฉากขับรถเขาเลยจะมีเยอะมากเราก็สังเกตมานานแล้วแหละเขาจะใช้ลักษณะภาพแบบนี้น้องเปิดเต็มจอก็ได้ครับวันนี้มาคุณนายลั่นทมคงคิดอยากจะต่อคือเป็น CG ชัดเจน
ค่อนข้างจะเป็นแบบนี้แทบทุกฉากนะแต่ฉากนี้เราชอบอย่างหนึ่งพี่เติ้ลคือตอนแรกเราดูเราก็จะเห็นว่ามันก็เห็นเป็นสีที่ชัดเจนอะแล้วเขาจะใช้แบบนี้โอเคถ้าเกิดด้านหลังมันจะเห็นชัดนักชั้นเปลี่ยนก็ได้เป็นหน้าชัดหลังเบลอซะเดี๋ยวดูนะมาชัดที่คนหน้าซะด้านหลังจะได้ดูหลอกๆเบอร์ๆฟุ้งๆสิ่งปริ้งเลยสิค่ะแต่มันก็ดูหลอกมากดูหลอกดูหลอกจะดูหลอกตลอดเนี่ยแล้วเดี๋ยวสภาก็จะกลับมาที่หน้าแบบคนหน้าชัดอะไรเงี้ยนะครับโอเคพอจ้ะระหว่างนั้นอันนี้เล่าให้ฟังละกันเมื่อฟื้นจากความตายมาแล้วสิ่งที่ลั่นทมทำเปิดได้เลยครับนางก็สั่งให้ปรับปรุงเรือนไทยเรือนไทยในบริเวณบ้านแล้วก็มีโรงแก้วอันนี้นางก็บอกว่าถ้าสมมติว่านางเป็นแบบเดิมไปอีกคือหมดสติไปอย่างเงี้ยก็เอาจะได้เอาร่างไว้ที่นี่ไม่ต้องเป็นภาระกับวัดนึกออกไหมเพราะว่าร่างนางไม่เน่าไม่เน่าไงเดี๋ยวนางก็ฟื้นขึ้นมาเปิดต่อจ้ะและที่นี่ไม่ใช่แค่ที่ที่มีโรงนะเปิดต่อไปครับนางเนี่ยมีกิจกรรมต่างๆที่นี่เลยก็คือกินข้าวที่นี่กับก็มีโรงกับคุณชีพอ๋อแล้วมีโรงอยู่ตรงนั้นนางต้องการทำมรณานุสติไงเออแล้วนางเรียกที่นี่ว่าสุสานเลยนะไม่ได้เรียกว่าบ้านเรือนไทยต่อไปสุสานคนเป็นเลยเปิดต่อไปจ้ะไม่ได้แค่กินข้าวนอนก็นอนที่นี่มีโรงเป็นแบ็กกราวด์อย่างนี้ซึ่งคุณชีพโอเคคุณชีพไม่โอเคหรอกเออในวันนี้คุณชีพถึงกับสารภาพว่าผมมีอะไรกับรถสุคนนะเอาหรอบอกเลยหรอบอกบอกทำไมใจเหี้ยมเงี้ยเออคือต้องการให้นางช็อกตายใช่ไหมไม่อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าแบบเออแต่ผมจะไม่ทำอีกอะไรก็ตามประสานนางแต่นางก็เฟกันนะพอครับทีนี้มาถึงประเด็นเรื่องผีบ้างโอ้ยต้องบอกกันเลยว่ากล้ามากนี่คือกำลังจะจิกผีบ้านผีเรือนเขาแล้วนะผีที่จะเห็นนี้คือผีบ้านผีเรือนของคุณลั่นทมปกติมาแต่ผีตอนที่อยู่วัดใช่ไหมใช่ครั้งเนี้ยอันนี้ที่จะให้ดูอันแรกไม่ติดอะไรเปิดได้เลยครับเป็นฉากที่รถสุคนกับคุณชีพเขาไปจู่จี้กันหน้าเรือนไทยนั้นซึ่งเราก็รู้สึกว่าการที่มีผีเรือนมาปรากฏตัวตรงเนี้ยโอเคเพราะสองคนนี้ทำไม่ดีอ๋อคือเขาจะมาเตือนเหรอเขาก็มาหลอกอ่ะนี่ฟ้าเนี่ยเหรอด้านหลังเดี๋ยวตอนแรกจะไม่เห็นออกมาแต่พอไหลไม่คิดจะเห็นนะว่ามายืนอยู่ว่ามีผู้หญิงยืนอยู่แล้วหลอกจริงจังนะมาสิงรถทุกคนเลยเบอร์นี้เลยเหรอเบอร์นี้เลยแสดงว่านางเนี่ยสิงอย่างนี้เลยอู้ตายคือนางซัพพอร์ตลั่นทมถูกไหมซัพพอร์ตลั่นทมซัพพอร์ตความดีงามตอนแรกเข้าใจอย่างนั้นแล้วสองคนนี้ก็กลัววิ่งเตลิดเปิดเปิงไปแต่พอก่อนครับล้อเบอร์นี้ตัวนี้ไม่โดนสิงโดนสิงไม่เหมือนว่าตัวผู้ชายยังเฉยๆนะเดี๋ยวผู้ชายวิ่งหนีเหมือนกันนี่ผู้ชายวิ่งไปแล้วเออแล้วนางก็จะหันมาเจอผีต่อนะแต่เราจะให้ดูว่าอันนี้เราโอเคว่าผีอ่ะมาอันนี้เขาทำไม่ดีไงผีก็ต้องมาโจมตีพอครับแต่อันต่อไปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจำที่ลั่นทมไปกินข้าวกับคุณชีพบนเรือนไทยเมื่อกี้บนสุสานจำได้ใช่ไหมพอเขากินข้าวเสร็จคนรับใช้ซึ่งเป็นคนรับใช้ดีก็อาจจะมีขี้เมาบ้างแต่จงรักภักดีกับคุณลั่นทมมาเก็บจานแล้วเจอเบอร์นี้ซึ่งเราแอบคิดว่าเราไม่โอเคกับผีเรือนแบบนี้ชมนี่ฉันจิกผีบ้านผีทำจดหมายไหมนั่นทำจดหมายไม่ทำเดี๋ยวสื่อสารกับฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันสายแกทำอะไรนี่คือคนรับใช้มาเก็บจานผู้ใหญ่สิยิ่งต้องทำจะมาใช้เด็กทำไมแกเป็นผู้ใหญ่ไปพ่อไปเสียเขาเขียนกันว่าใครจะคอประตูคือนางก็กลัวผีแหละเอาจริงเพราะที่นี่คือสุสานไงถึงจะยังไม่มีคนตายก็ตามแต่เจตนาสองคนนี้คือมาเก็บจานไปล้างไม่ได้ทำสิ่งไม่ดีใดๆทั้งสิ้นเรารักคุณนั่งคงด้วยตอนแรกเราคิดว่าอาจจะเป็นหยอกประมาณว่าเปิดมาแล้วไม่มีอะไรก็เดินเข้าไปเก็บจานได้แต่เปิดมาเจอป้าคนนี้เดี๋ยวก่อนเธอฮัลโหลเราไม่อยากคุยกับเราเดียวเราไม่อยากรู้ด้วยไม่ต้องมาตอบนะไม่เราจะถามว่าผีตัวนี้น้ำหนักในเรื่องเยอะขนาดไหนปะออกมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของตนนี้นะ uh-huh. แต่ครั้งหนึ่งอ่ะเคยออกมาคือไปเข้าฝันพี่ต้อมรัชนีกรโอเคโอเคแสดงว่าเปิดต่อจ้ะแต่ที่เรารู้สึกว่าเกินเบอร์คือไม่ได้อยู่แค่บนเรือนด้วยอันต่อไปเปิดนะครับ คือเขาวิ่งลงมาแล้วถูกไหม ตามมาหลอกหน้าเรือนด้วยเอามาหรือเปล่า เบอร์8ไงเปิดสี่เอ๊ะวันนี้เปิดคลิปช้าเขาเรียกว่าออกภาคเหรอออกภาคสนามเหรอเนี่ยเดียวลงมาเนี่ยหรอมะฉันรู้สึกว่าเดียวเขามาเก็บจานไปล้างเขาทำความดีคือดูว่าเป็นห่วงเรือนหลังนั้นไปเลยอะว่าแบบห้ามใครมายุ่งอะไรซึ่งอันเนี้ยไม่โอเคนะแต่ว่าไม่ต้องมาให้คำตอบนะบอกแล้วจะมาถึงนั่งไม่ทำคือเดียวบอกน้องเขาหน่อยพอเปิดอันต่อไปจ้ะรถสุคนเนี่ยเขาแรงตลอดพี่เติ้ลครับพอคุณชีพเขาสารภาพว่ามีอะไรกับรถสุคนน่ะเขาก็เปิดตัวเลยว่าในเมื่อลั่นทมพูดลั่นทมรู้แล้วอะคนในบ้านหลังนี้ก็ไม่มีสิทธิ์มาใช้รถของคุณนาด้วยดีออกเนาะทำไมฉันเปิดอันต่อไปเดี๋ยวดูช่วงท้ายของฉากนี้แล้วกันนะครับกราบเหรอพูดผิดพูดใหม่นะให้ไปกราบขอโทษคุณลั่นทมนาเธอนั่นแหละที่จะต้องมากราบฉันเพราะว่าฉันเนี่ยให้
ความสุขกับผัวเขาแทนเขามาตั้งล้มตั้งนานนี่ดีด้วยซะด้วยแล้วทุกคนเบอร์นี้ไม่ต้องคิดอีกพอครับแต่ว่าฉากนี้ดีนะตรงที่ว่ารถทุกคนไม่รู้เรื่องนะแต่ชีพอ่ะก็ตบเลยแล้วก็โกรธไล่ออกจากบ้านแต่สุดท้ายคือเป็นแผงของชีพแต่รถทุกคนไม่รู้เรื่องนะรถทุกคนออกไปก็หงุดหงิดว่าแบบไปไหนอะไรเงี้ยสุดท้ายชีพก็แบบไปบล็อกแบบไปดูแลอะไรที่อพาร์ตเมนต์ไปบล็อกหลังเหรอผู้ชายไปบล็อกหลังนะแต่เหตุการณ์ที่ต่อมาคืออะไรเปิดสิเจออะไรอีกเจอปุ๊บต้องเอามาจิกทันทีชีพก็ให้ธงขับรถอีกแล้วคือเอาพี่ว่าชีพอยากตายแล้วล่ะเราก็แบบยังไงยังไงทำให้ขับยังไงเปิดต่อเปิดอันต่อไปแต่ปรากฏว่านี่คือแผนของชีพอ๋อให้คนมายิงเหรอให้คนมาตัดหน้าให้คนมาตัดหน้าแต่ตอนนี้ตัวเองก็อยู่ด้วยนะเราก็เลยแอบงงนิดนึงว่าเฮ้ยแล้วชีพไม่กลัวตายเหรออะไรเงี้ยแต่รถอะขับไม่เร็วมากอยู่แล้วแล้วมันมีเหตุการณ์ต่อไปอีกเปิดอันต่อไปครับครั้งต่อมาคือชีพขับเองครั้งนี้แต่ขับเร็วมากเดี๋ยวดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะชีพอยู่รถเถอะค่ะคือขับเร็วจนมันกลัวนะใช่ชีพอยู่รถต้องกลัวนะ4ปอมนิดนึงนะ Fast Furious เลยนะแล้วมีรถตัดหน้าเหมือนเดิมมอเตอร์ไซค์คนนี้รวยไปแล้วเพราะมาขับตัดหน้าทุกวันโอ้เบอร์นี้เลยเนาะเบอร์นี้เลยดิสก์อย่างนี้เลยนั่งเสียงเองด้วยนะนี่คือเพื่ออะไรให้ตกใจเหรอให้ตกใจแล้วเดี๋ยวดูว่าท่านชมเป็นอะไรสลบไปแต่อะไรอ่ะชีพก็แอบดีใจว่าเฮ้ยหรือจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือยังไงนั่งฟื้นแล้วชีพก็บอกว่าคุณผ่านการทดสอบแล้วคือทั้งหมดไม่ว่าที่แบบให้โทมขับหรือชีพขับครั้งเนี้ยชีพจะทดสอบว่าทำไงนางจะตายเออคืออีตัวชีพเนี่ยตอนนี้มีชื่อใหม่นะคุณชีพหายเข้าใจเพราะว่าเจอยังหายไม่เจอน่าจะไม่เจอแล้วไม่เจอจนจบเรื่องเลยพอจ่าพอคือนางเทสดูว่าวิธีไหนที่จะตายทำไมไม่พาไปเล่นสวนสนุกล่ะฉันว่าพาไปดีมเวิลด์อ่ะเฮ้ยกิ้งอ่ะมันไม่ธรรมชาติหรือเปล่าแล้วที่สุดแหมนักขับรถที่ธรรมชาติมากเลยนะมันท่านดูเป็นสวนสนุกที่ไม่มีรถเลยไงแล้วที่สุดนางก็เหมือนกับทำอะไรสักอย่างกับรถนางตัดสายเบรกหรืออะไรไม่รู้ไม่แน่ใจเนี่ยนะแล้วก็เอารถมาที่บ้านแล้ววันนั้นนางก็ไล่ทุกคนออกไปจากบ้านหมดคือให้ไปทำนู่นทำนี่ทำให้บ้านเหลืออยู่แค่สองคนแล้วนางก็บอกว่านางมีธุระต้องไปทำธุรกรรมเรื่องธุรกิจอ่ะกับลูกค้าแล้วนางไม่ไหวจริงๆให้ทมไปแทนแต่ทมอ่ะดันหยิบกุญแจผิดคันคือชีพอ่ะทำไว้กับรถตัวเองไงแต่โทมไปเอารถอีกคันนึงก็เลยไม่มีอะไรชีพก็เลยหงุดหงิดแล้วโทรบอกโทมว่าไม่ลูกค้าไม่ต้องแล้วกลับมาแล้วชีพก็ระเบิดอารมณ์แบบนี้ชมจ้ะอันนี้เล่าให้ฟังนะไม่ได้มีจริงอะไรเปิดจ้ะพี่เจมเล่นได้น่ากลัวและเฮียมากนะผมถามว่าคาแรคเตอร์นะคาแรคเตอร์ไม่ใช่ตัวจริงทำไมไม่ใช่รถผมนี่ชีพต้องไม่สบายมากแน่เลยผมไม่ได้ป่วยคือเหมือนแบบกะจะให้ตายวันนี้แล้วอ่ะคือกะให้แรงกระโชกเนี่ยทำนางตายแล้วถูกไหมไม่กะจะไปอุบัติเหตุแต่ว่าแบบกระต่ายที่ตกใจมากๆแล้วตายอ่ะใช่แต่ว่าตรงนี้ก็บีบคอเลยนะถึงขั้นบีบคอเลยคือให้จะให้ไปประสบอุบัติเหตุอ่ะก็เอารถไปผิดคันไม่เป็นไปตามแผนก็เลยแบบโอเคฆ่าเองเลยก็ได้วะไหนๆก็ไม่มีคนอยู่ที่บ้านแล้วจะสร้างสุสานเปล่าๆทำไมเนี่ยอยู่สักหน่อยมันต้องมีตกไหมอยากตายได้ใช่ไหมล่ะผมมาพี่จัดให้มาเดี๋ยวเล่าข้ามไปแล้วกันนะครับเนี่ยแล้วทมก็จะวิ่งหนีไปเปิดอันต่อไปครับแล้วทมก็วิ่งไปที่บ้านใหญ่แล้วก็โดนไล่ล่าอีกก็เลยวิ่งออกมาแล้วประเด็นเนี้ยชัดมากหยิบกุญแจมาผิดคันแต่เข้าใจนะทมไม่มีสติถ้าทมมีสติทมจะรู้ว่าเมื่อกี้ที่พูดแล้วนะว่าทำไมไม่เอารถผมไปแล้วทมต้องสงสัยนิดนึงว่าทำไมแล้วทมก็เลยขับรถคันนี้ทมก็เลยต้องขับรถชีพแต่เราเข้าใจได้ในสถานการณ์ที่แบบจะโดนฆ่ารถคันไหนก็ต้องหนีอ่ะแล้วเปิดอันต่อไปแน่นอนบ้านนี้ไม่มีคนอื่นเลยเขาวางแผนชีพวางแผนให้ทุกคนไปที่อื่นหมดเปิดอันต่อไปครับมาถึงแล้วแล้วอันนี้ก็เป็นฉากที่เราอ่ะเคยได้ดูกันตอนเปิดเรื่องแล้วแหละแต่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อเนี่ยคือเหตุการณ์ที่นางตายครั้งนี้จริงก็คือมอไซค์คันเดิมที่รวยแล้วเนี่ยก็มาป่าแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้เบอร์จริงที่เราเจอแล้วอันนี้เขามีช็อตเพิ่มนิดนึงเมื่อกี้จะเห็นที่อยู่ในรถเราโอเคนะสวยเลยแล้วก็
ถ้าดูแบบตลอดเรื่องอ่ะมันลุ้นจริงนะเห็นการตายเป็นความสวยงามไม่ใช่ทำออกมาได้อย่างสวยงามทำไมก็ไม่ดูสิแต่น่ากลัวมากถึงแม้จะตายกี่ทีก็ยังกลัวและครั้งนี้ใครที่หวังว่าลั่นทมจะคืนชีพคงไม่ละล่ะยากนิดนึงฟังอาการลั่นทมชมจ้ะคอหักนะครับแล้วก็กระโหลกศีรษะบริเวณหน้าผากมีการยุบตัวกระดูกหายปลาร้ากับแขนขวาก็หักหน้าอกมีรอยถูกกระแทกอย่างรุนแรงนะครับนายลั่นทมคงไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยนะคือครั้งที่แล้วอ่ะก็ไม่มีอะไรแค่แบบเหมือนเป็นลมสลบไปแต่เนี้ยเบอร์คอหักแล้วอะไรเงี้ยนะซึ่งชีพอ่ะขับรถตามมานะแล้วก็ให้การเหมือนกับว่าทะเลาะกันจริงแล้วขับตามมาแล้วก็แบบเขาก็ประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยก็สบายนางสบายนางไปอ่ะทีนี้มาเข้าสู่พาร์ทน่ากลัวแล้วคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเรื่องเนี้ยคุณยุ้ยจีก็เล่นได้ดีแหละเออแต่ว่าก็ดีเป็นเบอร์นี้เลยชมจ้ะขอเต็มจอนะนี่คือตามเป็นผีแล้วถูกไหมเป็นผีแล้วนี่คือศพอยู่ที่บ้านจะถามฟรึ้งเหรอฟรึ้งฟรึ้งตาถูกไหมฟรึ้งเลยฟรึ้งยังไงดูเดี๋ยวถามว่าคนดูกรี๊ดไหมฉันกรี๊ดอยู่บ้านฉันกรี๊ดเออฉันกรี๊ดแล้วตอนอยู่บ้านแล้วประเด็นนี้ต้องฝากถึงคุณยุ้ยจีนิดนึงว่าต่อไปไม่ว่าคุณยุ้ยจีจะเล่นงานละเอียดแค่ไหนกล้องอาจจะไม่ได้พูดถึงนะเปิดอันต่อไปเวลาเจอฉากที่ซูมหน้ายุ้ยจีปุ๊บกล้องหันไปดูอย่างอื่นตลอดอย่างเช่นฉากนี้ไม่แน่ใจว่าพี่ยุ้ยเล่นได้ดีแค่ไหนแต่ว่าเนี่ยมันจะมีแบบนี้หลายฉากพี่เติ้ลคิดจะทำร้ายภาษาอีกแต่อย่างฉากเนี้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่พอซูมหน้าปุ๊บกล้องหันไปดูอย่างอื่นละกล้องไม่มีอะไรเลยดูอย่างนี้ดูอย่างนี้ทำให้ดูไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวไม่มีอะไรไม่มีอะแต่บางครั้งมีนึกออกมั้ยเราก็เลยบอกว่าข้ามไปถ้ากันพาแต่ไม่ได้สคริปต์นะแต่เหมือนกับขวัญอ่อนอุ๊ยอะไรฉันกลับไปดูเลือดจะพยาได้ไหมเขาเล่นดีแต่ฉันถามหน่อยว่าแต่ฉันถามว่าทำไมเขาไม่เผาว่าทำไมเขาไปอยู่นี่อ้าวเดี๋ยวมาบอกเบรกหน้าละกันช่วงนี้ขอบคุณเลกลิ่นหอยเชลล์อบเนยกระเทียมรักเลยรักเลเป็นผู้คอมเมนต์สุดท้ายต้องไปที่เอาให้ลงคีนะจ๊ะไม่จริงนะเจอกันจ้ะหลงรักรสชาติใหม่ของซัมเมอร์เลกลิ่นหอยเชลล์อบเนยกระเทียมรักเลยรักเลเอาละครับช่วงที่4ฮะพร้อมกับการจากไปของน้องๆคณะบริหารธุรกิจนะที่มอนเตเรสวนคือทุกคนดูแล้วแบบเฮ้ยเสียเวลาหันพูดอย่างเงี้ยเขากลับไปเขียนรายงานได้8หน้า8เล่มอ่ะวิธีการทำรายการโทรทัศน์ที่ผิดและควรปรับปรุงด่วนโอเคหวังว่าน้องๆก็ได้รับทั้งสาระความรู้เดี๋ยวก็ไปวิเคราะห์พูดคุยกันในคลาสไงว่าแบบเออตรงนั้นดีตรงนี้ถ้าหนูปรับยังไงมันจะดีขึ้นเดี๋ยวก็ฟีดแบคมาให้พี่ฟังได้โอเคเดินทางกลับบ้านกันดีๆนะคะมาที่ก่อนไปฟังคอมเมนต์ไปดูนี่ก่อนไปดูเขาเรียกว่า5อันดับหนังทำเงินในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในเครือโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์นะฮะอันดับที่5 Brick Mansion หรือว่า Mansion It รู้ไม่ขึ้นก็เดี๋ยวฉันก็ต่อเลยนะอันดับที่4นี่อันนี้ทำมาจากหนังมันพี่ไม่เดียวไงจำได้เปล่าไอ้สามเกมสยองแต่นี้เขาแบบรีเมคใช่เตอร์จินซินต้องไปดูว่าเวอร์ชันฝรั่งเขาจะโหดร้ายขนาดไหนอันดับ3 Bad Neighborhoods อยากดูเรื่องนี้เขาบอกว่าผู้ชายหล่อกวนอารมณ์มากเออแซคแอฟรอนเล่นแต่เขาว่าแบบกวนทีนมากโอเคอันดับ2 Oculus ใช่ไหมผีเห็นผีกระจก2เห็นผีน่ากลัวเกลียดอะไรแบบนี้และอันดับ1 The Amazing Spider-Man 2นะฮะย้ำอีกครั้งว่านางเอกตายแรงมากอ่ะเธอลูกกอล์ฟเขาเพิ่งขอโทษไปวันก่อนทำไมเธอทำในรายการสดอ่ะไม่กล้องมันเป็นสิ่งที่เขาอยู่ในโปรโมทอยู่แล้วทุกคนต้องรู้เพราะฉันก็โดนทำลายไม่อะไรไม่ทุกเดี๋ยวไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ในออฟฟิเชียลโปรโมทเพราะฉันต้องทำลายจากคนอื่นเหมือนกันไม่เพราะเขาบอกฉันก็บอกเอาเหรอทุกคนบอกบ้าแต่เอาจริงๆมันไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้ไงมีไม่มีก็ไม่เป็นไรนี่ไงฉันต้องทำลายมาก่อนไงฉันเลยแบบอยากอะไรที่เรารู้เราก็ไม่แต่คนนี่คนส่งเฟซบุ๊กบอกว่าหนูไม่รู้ว่าลั่นทมรถชนตายพอกันโอเคมีอะไรอีกไหมโอเคแล้วก็คุณสามารถนะเช็ครอบตั๋วหนังพรีวิวหนังอะไรต่างๆน่าดูนะครับได้ที่ Major Movie Plus Application นะครับนี่เลยแอปเดียวครบทุกเรื่องหนังในมือคุณนะจ๊ะสามารถโหลดฟรีได้วันนี้ที่ App Store แล้วก็ Google Play นะครับ
มาทางน้องบ้างอันนี้จริงๆไม่อยาก PR ให้เพราะว่าถือเป็นว่าเป็นการเพิ่มคู่แข่งสำหรับชาวมิราชนะจ๊ะผู้ที่จะจองรถหรือว่ามีแล้วก็ตามนะแต่ใครจะจองใหม่ต้องจองภายใน31พฤษภาคมนี้เท่านั้นมีสิทธิ์นะจ๊ะถ่ายรูปเนี่ยคู่กับมิราชเก๋ไก่เนี่ยนะส่งไปกับโครงการนี้เลยMitsubishi Mirage B More Star Search นะจ๊ะผู้เข้ารอบเนี่ยนะเขามีรอบแบบ20คนที่ได้ Popular Vote ก่อนรับไปคนละ 10,000 บาท20รางวัลจากนั้นไปเข้าอบรมกับเทรนเนอร์ด้านการแสดงประกวดรอบออดิชั่นโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและนิชคุณจะมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วย รอบชิงจัดเลือกมา5คน5รางวัลได้รับเงิน 30,000 บาทและร่วมถ่ายโฆษณา Mitsubishi Mirage ตัวใหม่กับนิชคุณก็ตามนั้นใครที่ไม่อยากเป็นคู่แข่งของฉันก็ไม่ต้องส่งแต่บอกได้เลยว่าฉันส่งแน่แล้วก็ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ของ Mitsubishi Mirage นะจ๊ะฉันจะไปกันซีนเธอฉันจะดาวรถเดี๋ยวนี้ฉันจะไปเล่นกับคุณนิชคุณทำสิเดียวนี่เขาบอกว่านิชคุณมีแฟนแล้วจริงนี่ไงอะไรก็ไม่ต้องพูดออกมาก็ได้อยากรู้ใช่ไหมที่เขาไปข่าวเดี๋ยวติ่งเกาหลีเขาก็มาโวยวายไม่บอกว่าแบบว่ากำลังมีข่าวอยู่มีข่าวอยู่ก็ติดตามไปแล้วกันนะโอเคมาลั่นทมต่อพอนางตายแล้วพี่เติ้ลจ้ะก็ต้องบอกว่าคือตายเมื่อวันศุกร์ทีนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาอันนี้แอบนิดนึงจริงนิดนึงนะเดี๋ยวคนที่ไม่ได้ดูเฮ้ยลั่นทมตายอ่ะอันนี้เกิดขึ้นแล้วเป็น past tense นะไม่ได้ดูคือแอบคิดว่าลั่นทมอาจจะเป็นผีมือใหม่เพราะว่ายังไม่ได้ทำอะไรมากมายแต่อาจจะเป็นไปได้ที่ว่านางอ่ะมีคือนางพยายามจะไม่ทำอะไรใครนางจะพูดเสมอว่าแบบนางให้อภัยถึงแม้จะเห็นว่าแบบพออันนี้ตายคือระดับคอหักพี่เติ้ลถามว่าทำไมไม่เอาศพไปเผาพี่นายกรรมลั่นทมทำไว้พี่เติ้ลเขียนไว้ว่า3วันแรกให้หมอผันที่เคยปลุกชีวิตนางได้อะทำพิธีเพราะฉะนั้น3วันแรกอย่างไรก็ตามห้ามฉีดฟอร์มาลีนห้ามทำอะไรสิ้นคือร่างกายคนเราถ้าฉีดยาพวกนี้มันตายเลยไงต่อให้ไม่ตายถ้าฉีดเข้าไปก็ตายแต่หมอก็พวกบอกแล้วนะว่าถ้าไม่ฉีดตอนนี้พอศพแข็งแล้วอ่ะก็ฉีดไม่ได้แล้วนะเพราะเลือดมันไม่ไหลเวียนแล้วนะป่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ศพที่เราจะเห็นก็คือจะเน่าขึ้นเรื่อยๆเพราะ3วันเขาไม่ฟื้นแล้วเขายังบอกต่อว่าถ้า3วันแล้วไม่ฟื้นเนี่ยให้เอาศพไปไว้ในโรงแก้วเป็นเวลา6เดือนหลังจาก6เดือนค่อยเอาไปประกอบพิธีนางยังหวังเนาะแล้วหลังจากนั้นอ่ะคือนางคงไม่รู้ว่านางจะคอหักขนาดนี้แล้วหลังจากนั้นอ่ะชีพถึงจะได้มรดกทุกอย่างอ๋อต้องรอ6เดือนก่อนคือตอนนี้บอกว่าทุกอย่างจะเป็นของชีพแต่ต้องรอ6เดือนอ๋อล่ะนี่แหละคือช่วงเวลาระลึกเพราะฉะนั้นชีพก็จะหงุดหงิดกับลั่นทมตลอดว่าทำไมต้องมาทำไมต้องมารอแล้วทุกครั้งชีพก็จะมากับประโยคเด็ดว่าผมขอแช่งคุณโอ้ฉันจำได้ฉันจำได้ที่ทุกคนเล่นแบบนี้น่าโง่รถทุกคนก็จะมีประโยคเด็ดคือเดี๋ยวฉันจะให้ชีพไล่พวกแกออกเลยนี่และลั่นทมก็จะมีประโยคเด็ดคือฉันจะไม่ทำร้ายใครอีกทุกคนจะมีประโยคเด็ดของนางลั่นทมไม่แน่ใจเหมือนกันว่านี่คือลั่นทมหรือสตอร์มจาก X-Men เพราะเอะอะเสกลมเอะอะเสกลมไปดูแต่ไปดูว่าเสกลมเสร็จชอบลักษณะการแบบให้คำอธิบายของคุณชีพว่าลมนี้คือลมอะไรไปดูครั้งแรกจ่าชมฉันขอสาบแช่งเธอขอให้เธอไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกำลังสาสมที่เธอทำกับฉันไว้ในชีพที่สุดสาบนะลั่นทมก็เสกมาเป็นบอกกันจาและควันแบบนี้ไม่ค่อยจางนะหนาเลยงานศพโอเคนะงานศพโอเคนี่ใช้แต่งจริงหรือไม่เป็นหุ่นไปฟังว่าเขาพูดถึงครั้งนี้ว่าอะไรชมครับชีพเฮ้ยอะไรเมื่อกี้คุณว่ามันคืออะไรคะก็ลมพัดไงไม่เห็นหรอนี่คิดว่าเป็นผีวิญญาณลั่นทมเนี่ยมาแสดงอิทธิฤทธิ์ใช่ไหมลมพัดอันนี้ยังเข้าใจว่าชีพก็แบบพยายามกบเตือนแหละว่ามันต้องไม่มีอะไรไปดูครั้งต่อมาก็ไม่น่าจะลมพัดแล้วถูกไหมฉันขอสาบแช่งแกเนี่ยสาบแช่งทุกวันขอให้แกต้องทนทุกข์ทรมานทุกชาติไปอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีการฉีดยุงบ้างฮะอาจจะเป็นการฉีดยุงประจำปีแต่ขอให้ฟังคำอธิบายจากชีพซึ่งเราไม่แน่ใจว่าชีพดูฝนฟ้าอากาศบ่อยเปล่าพายุฤดูร้อนเปิดอันนี้ใหม่จ้ะเมื่อกี้เสียงทับพี่อยู่พายุอะไรครับก็พายุบ้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันพัดยังมันโกรธใครมางั้นเนี่ยเสียงไม่ตรงกับภาพเปิดใหม่จากทีมงานปิดแล้วเปิดใหม่บ้าจริงมันพัดเลยตอนนี้ไว้พายุฤดูร้อนเลยไม่ขำละมันเปิดไป3รอบก็เลยเข้าใจชีพเมาว่านี่คือพายุฤดูร้อนตอนเราดูพายุบ้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่แต่อย่างงี้ชีพต้องอยู่ที่อาริโซนามาก่อนจะพัดเบอร์นี้ได้เพื่อไปดูว่าชีพอยู่ไทยนะชีพ
ข้าบ้านกันนะคะอ้าวเปิดอันต่อไปมีอีกอันนี้เขาเลือกการ์ดแต่งงานอยู่เติ้ลจะแต่งงานมาเดียวกับวันสวดศพลั่นธงเลยคุณกลับมาคิดเรื่องแต่งงานแต่โชคดีที่เจอครั้งนี้ชีพไม่พยากรณ์อากาศแล้วไม่งั้นจะต้องไปถึงใต้ฝุ่นดีเพรสชันเลยแล้วนะแต่เราก็แบบแอบนิดนึงว่าแบบเฮ้ยถ้าเราเป็นลั่นธงกับเอ้ยเป็นชีพกับรถสุคนอ่ะเราเจอแบบนี้เรามั่นใจแล้วนะว่านี่คือผีแน่ๆในห้องแบบนี้ที่ไม่มีอะไรเลยแล้วกระดาษปลิวได้ขนาดนี้พอครับและสุดท้ายชีพเริ่มหลอนจริงๆแต่ก่อนที่จะเปิดคลิปขออธิบายก่อนไอเตียงในโรงแก้วลั่นธมอ่ะนางติดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซนเซอร์ไว้ว่าถ้าเกิดศพขยับหรือมีอะไรขยับมันจะดังไปที่ห้องนอนมันจะดังไปที่ห้องนอนแล้วมีอยู่คืนนึงที่ชีพอ่ะนอนอยู่เฉยๆแล้วเนี้ยก็ดังแล้วนางก็ไปหาแล้วทุกคนที่อยู่ที่สุสานบอกว่าไม่มีใครไปยุ่งกับโรงเลยเพราะยังสวดกันอยู่ข้างนอกชีพก็เลยเอาไอ้บ็อกซ์อันเนี้ยโยนทิ้งแต่โยนทิ้งไปแล้วเสียงยังดังอยู่แล้วชีพได้ยินคนเดียวเปิดต่อจ้ะคือชีพอ่ะเริ่มหลอนอันนี้คือในงานแต่งงานนะส่งตัวกับรถสุคนอ๋อน้ำแต่งไปด้วยเนาะแต่งเลยแต่งวันสวดศพเลยเป็นอะไรคะชีพนี่อะไรจังแบบจะอะไรกันขนาดนี้ชิบหายก็ชีพหายจริงๆไงจูบเมียรักคนนี้ให้ชื่นใจไปเลยนะชีพปล่อยฉันลั่นธมปล่อยฉันอันนี้ยาวนิดนึงแต่มีตัดข้ามนะครับคุณเป็นอะไรคนเนี่ยคะชีพเนี่ยจะมีเสียงเนี้ยที่ชีพจะได้ยินอยู่คนเดียวชีพสัญญาณนี่มันอยู่ไหนอ่ะนี่ได้ยินไหมคนอื่นจะไม่ได้ยินนะคือไม่ได้มีรถบอกอยู่แถวนั้นไม่แต่นี่เป็นเสียงสัญญาณจริงหมายถึงว่าตอนทดสอบก็เป็นเสียงนี้อ่ะพอครับทีนี้ไปดูบทลั่นธมจากบทลั่นธมบทลงโทษจากลั่นธมคือลั่นธมอ่ะนางบอกว่านางไม่อยากทำร้ายใครเพราะเท่านี้นางก็คงบาปกรรมมากอยู่แล้วถึงต้องเผชิญกับอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามีรถสุคนนางก็จ้างไม่ได้นางจ้างนางก็เชิญญาตินางมาอยู่ในบ้านด้วยเพราะนางขึ้นเป็นใหญ่แล้วไงแล้วคนหนึ่งที่นางเรียกมาคือเรียกมาเพื่อให้ไปปล้ำอุตสาที่เป็นหลานของลั่นธมพอจะปล้ำปุ๊บลั่นธมเลยต้องมาช่วยพอช่วยเสร็จแล้วนี่คือบทลงโทษจากลั่นธมชมสิไปที่เบอร์27นะสุดท้ายนางก็หลอกล่อไอ้คนนี้มาจนถึงสุสานนางแล้วเกิดสิ่งนี้ขึ้นลงแก้วเปิดออกลงไปให้ลงไปนอนด้วยจำได้นางประสบจำได้แล้วความพีคต่อมาคือเช้าวันรุ่งขึ้นยังอยู่ทุกคนมาที่นี่ไม่เห็นหรอแล้วเกิดอะไรขึ้นเปิดอันต่อไปจ้ะนี่คือเช้าวันรุ่งขึ้นชีพก็มาด่าเหมือนเดิมนะเนี่ยไม่เห็นนะว่านอนอยู่ทุกคนไม่เห็นผู้ชายคนนั้นเห็นแค่ศพลั่นธมนอนอยู่มึงออกใช่ไหมเขาไม่เห็นนะไม่เห็นนะแต่พอเปิดแล้วถึงเห็นว่ามีคนนอนอยู่ข้างในแล้วพุ่งออกมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นเบอร์นี้จริงๆอ่ะก็ผีแล้วล่ะคือดินนั้นแข็งแรงมากเลยนะไม่แต่ถ้าเราจะไม่ผิดนะชอบนะเพราะว่าโรงเวอร์ชันนี้อลังการนะใช่โรงเวอร์ชันนี้เป็นโรงปกติเวอร์ชันก่อนเป็นแบบสี่เหลี่ยมปกติอันนี้มีแบบว่าเป็นหกเหลี่ยมแล้วแบบปิดปักๆออกมานะใช่ถือว่าดีนะความดีงามความน่ากลัวก็ยังต่อเนื่องนะทีนี้แวะจิกนิดเดียวจ้ะเปิดภาพนิ่งมาก่อนผมรสคนเปรี้ยวมากเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้ฉันทำสีนะคือถ้าใครเห็นชัดอันนี้มันไม่เห็นชัดหรอกคือเวลาที่คุณจักรจันทร์เขาลวกผมอ่ะเราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ครึ่งหัวลงมาเนี้ยเป็นทองข้างบนตรงเนี้ยเป็นดำเพราะฉะนั้นเวลาลวกแบบมันจะเก๋มากที่ดำทองมันตัดกันแต่ว่าอยู่ๆก็ผมโดดเปิดจ่าเปิดคลิปอันต่อมาเป็นช่วงที่รสคนเขาเถลิงอำนาจแล้วนะไม่เอาหน้านะว่ะเราก็อ๋อนางเปลี่ยนแนวเป็นแบบผมดำแล้วมีไฮไลท์ทองๆเห็นไหมสังเกตนะจะเป็นแบบนี้แต่พอนางเดินขึ้นไปบนบ้านนี่คือฉากเดียวกันถูกไหมเสื้อผ้าเดียวกันเปิดอันต่อไปจ่าผมน่าจะเปลี่ยนไปพอขึ้นไปที่ชั้น2ปุ๊บผมทองมันจะเยอะขึ้นนางแวะเติมนี่เห็นไหมนางแวะเติมระหว่างชั้นนิวราวันก็ต้องมีฟาร์มผมเรามีตามนานอันนี้จิกนะจ๊ะและที่ยังจิกต่อเนื่องเปิดอันต่อไปต้อยติ่งที่เป็นเด็กน้อยหอยสังไม่ว่าจะศพจริงศพไม่จริงนางก็ยังอยู่ในสถานการณ์นั้นเราแอบประมวลเข้าใจเองได้ว่าหรือว่าที่บ้านนางไม่มีใครจริงๆเพราะพ่อและพี่ชายมาอยู่ที่นี่กันหมดนางก็เลยต้องติดสอนให้ตามมาแต่จริงๆแล้วในเรื่องมันมีอยู่ฉากนึงที่ตัวละครก็ช่วยให้มันดีขึ้นเปิดอันต่อไปได้เลยครับซึ่งน่าจะทำมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะมาทำไมอ่ะ
มาหนูต้อยติ่งไปนอนน้าหวานมาพาต้อยติ่งไปนอนต้อยติ่งเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆไม่ต้องพาไปนอนพาไปที่อื่นเลยตลอดเวลาไม่ต้องให้มันนั่งนอนอยู่กับศพอีกน้ำหวานไม่ว่างไงเหม็นไรก็ไม่รู้อะค่ะเอาจริงๆมีกุศโลบายของบ้านต้อยติ่งว่าเหมือนเดิมให้ต้อยติ่งฝึกมรณานุสติวิธีการพิจารณาความตายอยู่ตรงหน้าเสมอต้อยติ่งลูกอย่างนั้นเนาะจะโตขึ้นมาเป็นเด็กมีคุณภาพหมดสำหรับสุสานคนเป็นอีกได้อีกหนึ่งนาทีมาอีกสองนาทีทันไหมสักเล็กน้อยไปที่คมของพี่เลยคมพยาบาทเนาะจ้ะเอาพูดเกินๆมาแล้วกันมันไปเป็นมาไม่รู้สิกล้องพี่ตอนเด็กอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันสนุกมันอะไรขนาดนั้นแต่พอมาดูตอนเนี้ยตอนที่โตแล้วที่ภาวะขนาดแล้วตอนที่แบบเหมือนแบบจิตใจต่ำระดับนึงแล้วอ่ะใช่เล่นประเด็นเนี้ยขอแซงได้ไหมคือวันก่อนไปเจอแบบพี่ๆที่เป็นทีมงานไม่ใช่ของเรื่องนี้นะครับพี่ที่ทำละครอ่ะเขาก็บอกว่าแต่เราไม่ได้ดูเองนะเขาถามเราว่าใครดูเราก็บอกว่าเราไม่ได้ดูเขาตั้งคำถามฝากมาเหมือนกันว่าเพราะเขารู้สึกว่าคมพยาบาทครั้งเนี้ยทำเหมือนกับครั้งที่แล้วรูปแบบการเล่าเส้นเรื่องอะไรเงี้ยเขาเลยถามว่ามันยังเวิร์กไหมกับเหตุกับสำหรับเราในยุคปัจจุบันถ้าอันนี้ไม่รู้ถ้าถามทางพี่ที่เขาฝากมานะแล้วเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดไปว่าเรื่องนี้วิธีการเล่าเรื่องของเวอร์ชันนี้มันไม่มีอะไรต่างเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนเราดูละครปกติธรรมดามากละครไทยสมัยก่อนที่มีแต่เนื้อเรื่องคือไม่มีคำหวือหวาทางการเทคนิคอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความสนุกอย่างเดียวที่มันจะมีคือเรื่องราวในเรื่องนี้เส้นเรื่องนั่นแหละแต่พอมาดูแล้วมันกลายเป็นว่ามันก็ตอนนี้มันจะมีแค่2ประเด็นคือพอมันอยู่ในบ้านใช่ไหมมันก็จะเป็นประเด็นความร้ายกาจของซีเปียที่นางทำอยู่ในบ้านกับประเด็นของนายเย็นมันก็จะมีอยู่เท่านี้ที่มันพอจะหวือหวาได้แต่มันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะรู้สึกนะมันก็เราก็จะรับรีแอคว่าโอเคซีเปียก็จะเป็นประมาณนี้แล้วมันก็อาจจะได้แค่ว่ามันจะร้ายไปที่สุดได้ถึงเบอร์ไหนครับแต่ความซับซ้อนความที่ว่าจะได้รู้ไหมว่าตัวของลูกจริงใช่ๆเพราะเป็นลูกอ่ะตัวเอื้อยคือชื่อปกติหนังชื่ออะไรนะทำไมน้อยน้อยอ่ะมันไม่มีแล้วอันเนี้ยคือเส้นนั้นมันไม่มีมาในหน้าติดตามมันก็เหมือนแค่ดูว่าจะร้ายไปได้ถึงเบอร์ไหนเบอร์ไหนซีเปียจะกวาดผู้ชายในบ้านไปกี่คนหรือว่านายเย็นอยู่ดีจะลุกขึ้นมาแล้วแบบจะเอาคุณอุทัยกลับมาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแล้วมันกลายเป็นว่ามันเหมือนประเด็นมันอ่อนอ่ะมันเบาอ่ะเราก็ได้ดูความร้ายกาจของ2คู่นี้ไปเรื่อยๆๆอะไรเงี้ยอันนี้เรารู้สึกนะเพราะฉะนั้นก็เบรกป่ะโอเคจิกไม่เยอะด้วย3เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากอะไรเงี้ยอ่ะโอเคงั้นมาจิกเบรกหน้าละกันมีอะไรบ้างนะฮะคมพยาบาทนะครับ Facebook comment นะครับสุดท้ายต้องไปที่เอาให้ลงขีนะเอาให้ลงขีเจอกันเบรกหน้าแกงเมนจ้ะจิกนี่เธอว่าแฟนคลับตามิสาเขาบอกมาเรื่องอันล็อก iPhoneถ้าอันล็อกผิดครบ6ครั้งเครื่องจะล็อก1นาทีหลังจากนั้นอันล็อกใหม่ได้เอาเหรอ6เขาบอกมาหลายครั้งด้วยนะเขาบอกมาหลายคนด้วยนะแต่ไม่ลองอ่ะเผื่อล็อกได้นานฉันก็ไม่เพราะว่าที่รู้จักมาล็อกแล้วแบบต้องไปร้านเลยนะเอาไม่แน่ใจแต่เนี้ยหลายคนเขาให้ข้อมูลตรงกันนะบอกว่าอันล็อก6ครั้งแล้วเครื่องจะค้างไป1นาทีแล้วมันเรื่องคืนเลยนะอ๋อก็จะมากขึ้นสมมุติครั้งแรกค้างไป1นาทีครั้งที่2อาจจะค้างไปแบบ2นาที3นาทีแล้วก็พอครบครั้งที่8เป็นอสงไขยแล้วคือซ่อมไม่ได้ละอันนี้วิชาชีพแฮปปี้นะไม่แต่ก็ดูแลโทรศัพท์ตัวเองดีสุดนี่มีคนส่งรูปฉันมาแล้วบอกสุดท้ายต้องไปร้านทำผมใครติดตามจริงจะรู้ว่านี่ทำเองนะจ๊ะถ้าร้านทำผมไหนทำออกมาด่างขนาดนี้เนี่ยเขาถึงบอกไงว่าสุดท้ายต้องไปที่ร้านทำผมนะอ๋อแล้วมันจะไม่ด่างเหรอมาไม่เอาอ่ะฉันชอบด่างๆเก๋ไก่มาดูสุดท้ายต้องมีอะไรบ้างสุดท้ายต้องรอปาฏิหาริย์สุดท้ายต้องไปที่รอยอังคารรอยด้วยนะไม่รอยรอลิงด้วยนะสุดท้ายต้องไปปากีสถานโอ้เพลงกดใหญ่เลยเนาะเสียงกดใหญ่เลยเนาะสุดท้ายต้องไปสักคิ้วแบบจุดๆๆร้องไม่ได้เดี๋ยวเอ่ยชื่อพาดพิงเขาโอเคเข้าใจแต่ต้องเป็นถอดถุงนะสุดท้ายต้องไปตบกระบาลสุดท้ายต้องกินมะขามหามหามหามสุดท้ายต้องไปตรวจเบาหวานสุดท้ายต้องตายคาสนามสุดท้ายพี่ก็ไม่อ่านหนูสุดท้ายต้องไปมุกดาหารสุดท้ายต้องไปที่นุกนานสุดท้ายต้องไปอัฟกานิสถานสุดท้ายต้องไปใจตังละพ่อมะหลอนกับเมโลดี้ดีมากเอาส่งมาอีกส่งมาอีกอ่ะคมต่อหน่อยคมหน่อยไม่มีอะไรเยอะแยะมันก็เป็นแค่เล่าเรื่องก็อย่างที่บอกนะพอมันไม่ได้หวือหวามันไม่ได้อะไรมากมายก็ดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอ่ะ
อันแรกเลยปริศนาเลอสันที่เป็นขอทานเฉลยแล้วนะเปิดครับจำได้ไหมที่พี่เคยสงสัยว่าแต่งตัวเป็นขอทานที่ไหนครับแล้วทำไมมานั่งดูทีวีอย่างนี้จ๊ะเอ้ากำลังดูรายการรู้เหลี่ยมคนไงคะเนี่ยเนี่ยที่ตลอดแสดงเป็นคนจรจัดอะค่ะไปแสดงรับเชิญรู้เหลี่ยมคนรู้เหลี่ยมคนแสดงเป็นคนจรจัดเหมือนเลยค่ะเออเหมือนเขาเอามาวิจารณ์ในแกงเมนอ๋อแก่แล้วล่ะครับเนี่ยไม่เห็นยักษ์จะมีคนบอกนะให้ดูนิดนึงพอละนี่ฉันเคยให้เงินเธอที่ทำเล่นโอเคต่ออาว่ากันเรื่องโอเคพอครับแสดงเมียนึงแซวขำๆว่ากันเรื่องการเทคตัวของคนเวลาล้มมาดูคุณหญิงล้มกันอาเปิดครับเกิดนิดนึงก่อนตอนนี้ซีเปียพอนางเข้าบ้านใช่ไหมในบ้านนี้มีผู้ชายหล่ออีก2คนก็คือเลอสันข้าวหลามของประวินซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกบุญธรรมของพ่อแม่ตัวปลอมนางนะแล้วก็ประวิทย์ที่เป็นเหมือนแบบอยู่คนใช้อยู่คนใช้อะไรเงี้ยนางก็คุยบ้านใครก็ได้ใช่แต่ตอนแรกอ่ะนางยังไม่เจอเลอสันนางก็จะฟาดประวิทย์ก่อนก็ถ้าประวิทย์ไม่ได้ผ่าเรามันจะไปอร่อยอะไรล่ะนางพูดเรื่องข้าวหลามที่ประวิทย์ผ่าเป็นข้าวหลามประวิทย์หรอสำหรับเปียเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูคุณย่าอยากให้จับตาการเทคตัวของคุณย่าตัวหลานล้มนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวนี่ว่ามันมันงงป่ะคุณหญิงมันคุณหญิงเทคตัวประหลาดเข้าใจแหละว่าคือฉากอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นที่นักแสดงต้องล้มจริงแล้วให้หัวโขกดังนั้นเมื่อกี้ก็คือคุณอาดวงดาวก็คงจับแล้วแบบ5432ก็เลื่อนหัวไปแต่กล้องอะไรเงี้ยมันต้องช่วยทำให้ภาพมันสมจริงเมื่อกี้ไม่สมจริงเพราะเมื่อกี้คุณหญิงอะเหยียบสเต็ปนิดเดียวแล้วคือเต็มที่คนจะล้มลงมามากกว่าแต่เนี้ยเหมือนพุ่งตัวแล้วก็นิดเดียวอ่ะมีอันหนึ่งเรื่องเพลงประกอบเปิดครับเพลงที่จะประกอบเนี่ยเราเพิ่งได้ยินครั้งแรกจากฉากนี้ถ้าเราไม่ได้ดูผิดพลาดนะอันนี้เป็นแบบติงต่องแก้วก่อนนะคู่เนี้ยเขาไปไหว้พระเก้าวัดด้วยกันนี่คือครั้งแรกที่เขามาเที่ยวด้วยกันและความสัมพันธ์อ่ะมันยังไม่ได้อะไรเลยคือเพิ่งมาเจอกันได้ไม่นานแต่คือตัวพระเอกกับหลงรักฟังเพลงนี้เปิดดังเพลงเพราะนะไม่เกี่ยวว่าเพลงไม่เพราะเลยนะแต่เราว่ามันมีเข้ากับซีเควนซ์นี้อยากให้เธอรู้ว่าเธอยังมีฉันฟังเนื้อหาด้วยแล้วฟังภาพที่มันดูภาพที่มันประกอบเพลงแม้พรุ่งนี้ทุกสิ่งและทุกอย่างจะเปลี่ยนผันไปสักเท่าไรก็ตามเส้นทางชีวิตต้องติดอ่ะเพลงมันดูเศร้าไปอ่ะเพลงมันดูเหมือนกับว่าพรุ่งนี้ต้องแยกจากกันแต่เราก็ยังรักกันนะแต่ว่าสถานการณ์คือเขายังไม่ทันรักกันเลยใช่ไหมเขาแค่มาคุกกันเริ่มต้นพี่เอกชอบแต่ตัวอุ้ยไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วมันเขาก็บอกว่าเออถ้าเพลงอย่างเงี้ยจะให้รอเปิดตอนเกิดนั้นก็คือกระจบแล้วมะเนี่ยเมื่อไหร่ที่จะท้อแท้แต่คือนั่งหมดแล้วแรงไงนางเซปล่อยไปไหนแล้วเซงอ่ะจะดงงังเข้าใจพี่ต้นครับไปต่ออ่ะเปิดต่อไปครับเซซี่ซีเปียไปเที่ยวฮ่องกงกับคุณพ่อคุณแม่เปิดเต็มๆครับฮ่องกงไม่หลอกดีเปิดเต็มๆฮะภาพไม่หลอกดีอันนี้ไม่เท่าไหร่นี่ต่อเนาะ อ่ะกลับมาเปิดต่อครับนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไรเย้น้อยเซซี่ซีเปียเขาก็กลับมาแล้วเขาก็ไปเมืองนอกมาแล้วไงเขาก็พูดภาษาอังกฤษอ่ะเปิดอุทัยกับวันนี้ต้องสอนลูกนิดนึงเรื่องนี้นี่ไปฮ่องกงมาแค่ 2-3 วันนี้กลับมาลูกพูดภาษาเสียงหายค่ะเปิดช่วงแรกก่อนค่ะเสียงแรกเสียงมันหายค่ะเปิดใหม่ค่ะคุณแม่ค่ะจ้าฮ่องกง very funny มากเลยค่ะ funny สุดเลยค่ะนี่ไปฮ่องกงมาแค่ 2-3 วันนี้กลับมาลูกพูดภาษาไทยคำอังกฤษคำเลยเหรอลูกก็แบบพูดไม่เป็นไงก็เป็น impact นี่ค่ะไม่ก็เป็น impactไม่แต่ประเด็นคือวันแม่ค่ะไทยกับวันนี้ไม่สอบต่อนะคะอ๋อก็ปล่อยเลยผ่านนะก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่พูดภาษาอังกฤษก็เลยรู้สึกว่าดีใจจังไม่ได้จริงถ้าแบบก็ต้องว่าอุ๊ยลูกหรือว่าอุทัยกับวันนี้พูดก็ไม่รู้นางก็คิดจริงว่าเวรี่ฟันนี่แล้วก็อินเทสบ้าหรออ่ะต่อนะน้อยอ่ะเปิดต่อครับนายเย็นเนี่ยมีปัญหาทางจิตแล้วล่ะน้อยต้องพานายเย็นไปรับยาพี่มั่นใจใช่พี่ว่าเบอร์แรงเหมือนกันเบอร์เนี้ยอุ้ยอย่างนี้แล้วนะอ๋อเห็นภาพซ้อนแล้วท่านนี้แล้วนะอ๋อเออเอาจริงๆเราเคยเห็นคนภาพซ้อนกี่คนในกล้องในชีวิตที่ผ่านหมายถึงว่าเล่าเองเคยเห็นใครซ้อนไหม
ไม่ขนาดนั้นแต่มันจะเป็นแค่แบบเหมือนจ้างเหมือนความรู้สึกแบบนั้นแต่ไม่ละครก็ทำให้เห็นชัดไงแต่ดูนี่มาเดี๋ยวดูสิอ๋อซ้อนซ้ำซ้อนด้วยนอกจากซ้อนเดียวแล้วยังซ้อนซ้ำซ้อนแล้วมีการมีแอคชั่นแล้วด้วย ต้องรับยาไหมช่อง3เนาะก็มีการทางจิตโอ้เนี่ยซ้อนเปลี่ยนคนด้วยรับยาเถอะโอเคต่อนะฮะไม่แต่ถ้าเป็นน้ำเย็นต้องไปรับยาช่อง7อ๋อใช่โทษทีโทษทีแล้วยาแล้วการเงินอาจจะไปช่อง3ได้ไปๆๆแล้วซีเปียก็ต้องรับยาด้วยไปๆไปรับยากับน้ำเย็นเนาะซีเปียมียังคงเซลฟี่เซลฟี่แล้วแต่ไงครับแล้วแฟลตเหมือนฟ้าผ่าเมื่อกี้ทำไมเวลาร้องไห้หน้าตาทุเรศอย่างนี้วะเนี่ยฮะไม่ได้สิคือจะถ่ายรูปเองร้องไห้ใช่ไม่ต้องอุ้ยเดี๋ยวฮะไม่อะไรอะไรโอ้ให้มันได้อย่างนี้สิเนาะหน้าสวยน้ำตาไม่ไหลน้ำตาไม่ไหลไม่ซีเปต้องสวยซีเปต้องเลิศน้ำตาต้องสั่งได้นี่เออไม่เมื่อกี้เป็นเทคนิคภาพแล้วนะเห็นไหมเทคนิคภาพที่ไม่ค่อยมีเป๊ะเวอร์อ่ะโอเคต่อสิไปรับยาเนาะมาต่อเบอร์8มันมีฉากนี้เกิดขึ้นเปิดครับสดิมากคือนะเย็นสั่งสอนสิไปด้วยกันเอาเชือกมัดคอเฮ้ยจริงใช่ไหมไม่ได้แกล้งทำให้น้อยเห็นแกหนังเปียกไม่เอาอย่างนี้เลยวิธีการลงโทษชักจะเอาใหญ่แล้วนะเด็กๆดูก็นิดนึงนะกันนะครับฉากนี้ผู้ปกครองบอกไม่ไม่พอเชือกเนี้ยมันจะเป็นเชือกที่เดี๋ยวมันจะนำพาไปสู่เรื่องราวต่อไปอ๋ออันนี้เราจะจิบเรื่องเชือกนิดนึงอันนี้โหดมากคือบ้านนี้เป็นบ้านโรคจิตนะโหดที่น้องๆเห็นนี่คือคนโรคจิตเขาทำกันนะลูกอย่างที่บอกนะพ่อนายเย็นเดี๋ยวสิไปต้องไปรับยาทั้งตู้น้อยเป็นคนปกติน้องไม่ทำเดี๋ยวไปดูเรื่องเชือกกันเพราะที่โดนมัดคอใช่ไหมตอนแรกฉันก็ว่าจะไปจากที่นี่แต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจละฉันจะอยู่ที่นี่ต่อและในอนาคตต่อให้ฉันไปฉันก็จะให้ยายน้อยอยู่ที่นี่แต่ว่าเป็นหลานนะเย็นนะเดี๋ยวนางก็จะหงุดหงิดโอ๊ยมันแบบแล้วนางก็ไปเลยนะแต่เป็นหลานฉันเชื่อมันยังคล้องอยู่แล้วถ้าแกทำอะไรยายน้อยของซีเปียอย่าหาว่าฉันไม่เตือนไปจะไปไหนก็ไปและอย่ามายุ่งกับยายน้อยอีกคลิปนี้พี่จะชื่นชมที่ซีเปียเนี่ยสามารถพลิกวิกฤตเชือกให้เป็นโอกาสเราไม่เป็นนักยิมนาสติกอุปกรณ์เชือกหรอตอนแรกนางก็หุ่นหงิดนางก็เอาเชือกแบบเหมือนก็ดึงออกคุณหนูแต่แล้วนางก็พลิกวิกฤตเครื่องคุณหนูถูกคุณท่านดุเรื่องที่ไปเที่ยวหรอครับผมเป็นห่วงต้องเป็นห่วงฉันหรอให้กลายเป็นแอคเซสซอรีประดับเสื้อผ้าได้ยิ่งมันห่วงเนื้อต้องตัวฉันนะเพื่อเอาออกมาแล้วแล้วก็ไปพันใช่อย่าไปยุ่งซึ่งพันสักพักเลยนะจะไม่ผมความเก่งคือพันสักพักนึงเชือกนี่คล้ายๆเชือกเวลาแบบแม่เวลาข้อสอบสมัยก่อนอะเชือกขาวอะนึกออกปะที่มันผูกเออมันผูกปึกข้อสอบอะไม่แต่สุดท้ายนางก็เอามันออกแล้วนางก็เคลื่อนทิ้งซึ่งมันก็เป็นหลักฐานในการนำทำชั่วสิ่งนี้ไปที่เบอร์10เลยครับซีเปียใจสุนัขเนาะเพราะนางไปฆ่าแมวไปฆ่าฝ้ายคือฝ้ายเนี่ยเป็นแมวที่คุณวินีเนี่ยมอบให้น้อยทางเกียรติมันซีเปียถ้าเกิดเธอได้คิวหลังจากนายเย็นนะรับยาเธอแซงคิวนายเย็นได้ถ้านั่งเกิน15นาทียังไม่มีคนเรียกเธอติดต่อแผนกได้เลยฉันว่าเธอรับยาไปก็โดนฆ่าไปอ่ะใบสุดท้ายสิช่วยไม่ได้หนึ่งฝั่งใช่สงสารมากเพราะว่าฝ้ายผายผอมมากโดนฆ่าเดี๋ยวดูฝ้ายเมื่อกี้ฝ้ายอ้วนนะฝ้ายอ้วนมากคืนค่ำเดือนนั้นฝ้ายโดนฆ่าแล้วออกซิเจนฝ้ายหมดเดี๋ยวฉันรอลุ้นว่าฝ้ายเหลือตัวเท่านี้ฝ้ายผ่ายลมฝ้ายแข็งมากอะฝ้ายตายแล้วไงไม่ฝ้ายมันไม่มีอากาศในตัวแล้วไงเดี๋ยวแต่ว่าฝ้ายผ่ายผอมก้องเดี๋ยวทั้งหมดเราไม่ควรจะหัวเราะเพราะซีเปียทำสิ่งไม่ดีไม่แต่ฝ้ายตายฝ้ายผอมเร็วอะคืออากาศมันหมดไงฝ้ายไม่กินอาหารฝ้ายสูดอากาศเข้าไปแล้วมันพองฝ้ายรัดคออากาศหมดฝ้ายเลยแข็งโอเคเข้าใจได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เรียบร้อยหวังว่าเราก็ลุ้นให้มันสนุกเนาะเพราะบางทีสิ่งที่สนุกตอนเด็กพอโตแล้วมันก็เฉยๆโอเคมีเวลาไหมคะเพชรต่อได้นะโอเคงั้นต่อเลยอย่าลืมฉันจากพี่เติ้ลเอามาหน่อยเร็วๆโอ้ยเดี๋ยวจบอาทิตย์นี้แล้วถ้าจำไม่ผิดนะเกิดอะไรขึ้นใน3ตอนที่ผ่านมาเปิดอันแรกได้เลยจ้ะชื่นชมน้องที่เล่นเป็นน้องฮันนี่เขาก็เล่นมาหลายเรื่องแล้วแหละครับน้องอะไรนะชื่อนะอันดาปะไม่ใช่คุณเอื้อนี่เออใช่ๆๆๆที่เล่นพรคมอลเวงใช่มั้ยอ้าวอ๋อใช่เค้าก็เล่นนะแต่ก็เราว่าน่ารักน่ารักนะคะใครน่ายักแต่แน่นอนเด็กที่น่ารักว่ายกมือไหว้ทักทายสวัสดีกายกับใครไม่ได้มีใครอ่ะเค้าเล่นเป็นลูกของคุณชนะที่มาแอบชอบคุณสู่มาชอบพี่แอนเปิดกายกับใครอันต่อไปจ้ะเบอร์2แล้วเป็นเด็ก
กไก่กับไข่รู้ไหมครับว่าแม่หนูเล็กไปไหนรู้ครับรู้เหรอไปไหนครับไปทำงานครับงานครับไปทำงานไปทำงานที่ไหนทำอะไรจังหวัดอะไรครับแม่หนูเล็กบอกหรือเปล่าจังหวัดตางจังหวัดตางเดี๋ยวเดี๋ยวฟังฟังตางจังหวัดใช่ใช่ใช่อ๋อฟังต่อต่างจังหวัดแล้วจังหวัดอะไรรู้ไหมครับจังหวัดแปลว่าอะไรครับลงตัวหมดทั้งบทสนทนาและการแสดงออกมาตอนนั้นนึกว่าจะว่าเป็นมุกหรือว่าจังหวัดตากหรือตรังแต่ตังบอกอ๋อที่เป็นจังหวัดตางตางจังหวัดแล้วจังหวัดไหนจังหวัดแปลว่าอะไรครับแล้วผมฉันเหมือนแบบเป็นพี่น้องกันนะโอ้เธอไก่ไข่ควายนี่น้องควายงั้นไปดูพี่ไก่ไข่ต่อคืออันนี้ไม่ได้เล่าเรียงเหตุการณ์เหมือนกันนะเล่าไก่กับไข่ก่อนเป็นช่วงที่เขาตามง้องอนกันนี่แหละแล้ววดีเขาไปง้อเอ้ยคุณเขมไปง้อวดีอ่ะเปิดครับอันต่อไปผมยอมรับครับว่าผมยังรักวดีอยู่รักตั้งแต่วันแรกที่เจอกันและรักจนถึงทุกวันนี้พี่เข้มรักวดีวดีเป็นใครพอตัวเองเกิดมาแม่ชื่อสุริยงแล้วนึกออกป่ะเปิดอันต่อมาจ้ะคุณแม่โทรมาหาฟังนะตลกตลกใครครับคุยกับใครเหรอครับแม่นูเลยครับวดีพี่เข้มขอคุยหน่อยนะครับวดี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 แม่หนูเล็กวางสายไปแล้วอ้าวแม่หนูเล็กไม่อยากคุยกับพี่เข้มความหน่อยพี่ถามไปหรือยังว่าทำไมสองคนถึงไม่ฝรั่งเขาไม่ใช่ลูกของพี่แอนและไม่ใช่ลูกเมียคนแรกแต่เขายังไม่ได้เปิดเผยว่าเมียคนที่สองฝรั่งแค่ไหนแต่เขาพูดเหมือนเรื่องอะบอกแล้วว่าเป็นลูกจากภรรยาคนที่สองของเจ้าสัว okay. ซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นใครเล่นไง okay. เราก็จะเคลียร์ว่าเขาอาจจะมีเชื้อฝรั่งก็ได้ไม่ผิด okay, okay, ครับ okay. พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องราวกันดีกว่าเข้มข้นเจ้มจนจริงๆได้ Facebook Comment สุดท้ายต้องไปทีเอาให้ลงคีย์อย่าเป็นคายคายไปกินคายคายไม่งั้นพี่ควายโกรธจะคัมแบ็กหน้าจิกหน้าจรจิกินนี่น้องเขาบอกว่าสุดท้ายฉันต้องเป็นเบาหวานถ้าน้องมีโอกาสสุ่มเสี่ยงนะก็ต้องดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆนะจ๊ะสุดท้ายต้องไปที่มีเพื่อนหานร้านเนื้อย่างหนอกแซ่บมากดิสุดต้องมีเพื่อนหานนะสุดท้ายต้องไปที่บ้านเกิดมู่หลานคือมู่หลานซ้ำไปแล้วไงเติมบ้านเกิดจะได้ดูแตกต่างอ้าวน้องจิกต่อนะทีนี้ไปย้อนดูเรื่องราวกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าจำได้กลับมาจากสวิตจำเหตุการณ์ที่สวิตได้นะโอ้สวิตที่แบบหลอกกันไปหลอกกันมาไม่ใช่บัวลอยบอลลูนบัวลอยหิวเหรอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาทีนี้ก็มาถึงช่วงที่แบบเขาก็กลับมาเคลียร์แต่ไม่เคลียร์หรอกเขาก็แบบว่ารู้ว่าเกณฑ์หลงจะต้องแต่งงานกับเข้มชาติลืมบอกนิดนึงคุณโทมยันตีที่เป็นผู้ประพันธ์ครับก็ให้สัมภาษณ์ว่าแบบชอบในการทำเวอร์ชันนี้แล้วก็บอกมานิดนึงว่าจริงๆตั้งใจให้อ่านว่าเข็มชาตินะไม่ใช่เข็มชาติตามนั้นเหมือนที่แรกๆเราก็ติดเข็มชาติเพราะมันจะดูธรรมชาติมากกว่าไงแต่ตอนนี้ก็เข็มชาติไม่เป็นไรอันนี้นิดเดียวนะครับเปิดมาเลยพี่เอื้อเขาก็คุยอยู่ที่บ้านนั่นแหละกับคุณเข็มโดยเฉพาะกับแม่เลี้ยงของคุณคุณไม่ต้องห่วงนะผมไม่ยุ่งกับเขาแน่เพราะผมไม่ชอบความมีตำหนิที่ผ่านการมีสามีและการมีลูกมาแล้วให้ฟรีๆผมยังคิดหนักเลยจริงนี่แล้วเราก็ได้เห็นแบบอารมณ์ที่เพื่อที่แบบโมโหโกรธาอย่างนี้คุณยังไม่รู้จักเธอเลยเพราะเราไม่เคยขึ้นคุณยังไม่รู้เรื่องสามีเลยยังไม่รู้เรื่องลูกอะไรอย่างนี้ตลอดคุณไม่รู้อะไรคุณอย่าพูดมากดีกว่าพอก่อนครับอุ้ยจะมีคู่พันธุ์ที่คุณขำๆมาได้อ่านไหมพี่ไม่ได้เข้าพันธุ์นานมากคือเขาเขียนขำดีนะว่าแบบพี่เอื้อแบบผู้ชายด้วยกันดูออกไม่ทำอะไรไม่จู่โจมแต่อยู่เคียงข้างผู้หญิงตลอดเอะอะรูปหัวเอะอะอ้อมกอดเอะอะปลอบประโยมอยากได้ แต่ขำๆไม่ออกไหมต่ออันนี้เล่าให้ฟังเปิดได้เลยครับ หลังจากนั้นเรื่องที่มันเกิดขึ้นสดๆร้อนๆที่สวิสผมก็อยากจะรู้เหมือนกันมันจะมาตามตื้อล้อมหน้าล้อมหลังคุณอีกหรือเปล่าคือเหมือนเขตเขาก็แบบจะตามให้สัวมาช่วยงานแต่งงานกันนั่นก็ขึ้นรถแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาก็ยังรักออกมาแต่ไม่อยากทิ้งไปอ่ะแต่สู่เหมือนแบบไม่อยากยุ่งแล้วเขารับได้อยู่แล้วเพราะเขารู้ว่าฉันผ่านผู้ชายมาแล้วจะผ่านเพิ่มอีกสักคนจะเป็นไรไปฉันไม่เคยกลัวท่าแท้ของตัวเอง
อยากจะไปบอกใครก็เชิญเลยอันต่อไปครับให้มาดูว่าแบบมีการปะทะลมเนืองๆนะแล้วอันต่อไปเขมในสุดมารู้ความจริงเอาตอนที่ไปเฝ้าดูตามบ้านสู่พี่เติ้ลแล้วไปเจอว่าสู่เอาขยะมาทิ้งขยะเหล่านั้นคือรูปถ่ายทั้งหมดที่ฉีกทิ้งแล้วแล้วเขมก็ทำจิ๊กซอว่าแบบจริงๆแล้วสุรักเขามาตลอดนี่อะไรอย่างนี้ก็นึกย้อนไปนะแล้วรูปมันก็เล่าเรื่องใช่ไหมใช่แล้วสุดท้ายไปที่งานงานมั่นจริงดีมากเปิดอันต่อไปครับในงานมั่นนั้นเกณฑ์หลงเก็บตัวอยู่สุก็มาช่วยตามที่ขอแหละอย่าเพิ่งไปคุณจะหนีไปไหนอันนี้เข็มมาฟิลแบบรู้เข้าใจความจริงนะก็จะมาถามแบบว่างั้นเรามาดีกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นก็จะเฮ้ยและเกณฑ์หลงได้ยินพี่เต้เฮ้ยยูยูความจริงอะไรของคุณวันนั้นก็สนุกมากคุณยังเก็บทุกอย่างเกณฑ์หลงก็แอบฟังได้ยินทุกอย่างว่า2คนเนี้ยเคยรักกันแล้วเป็นยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยที่สวิตมีอะไรยังไงซับซ้อนยังไงเนี่ยนะแล้วในที่สุดแต่งานมั่นต้องดำเนินต่อไปและมันเกิดเหตุการณ์นี้ในงานมั่นชมจ้ะเกณฑ์หลงได้ยินหรือพูดป่ะได้ยินได้ยินไม่ห่างมากปากกล้องชนซูมพี่เอื้อเข้ามาช่วยเกณฑ์ในขณะที่คุณเขมพุ่งตรงมาไกลมากเพื่อไปช่วยวดีซึ่งชัดเจนถูกไหมชัดเจนว่าอ้าวทำไมเลือกคนที่ไม่ใช่เจ้าสาวตัวเองไม่ใช่คู่มั่นอย่างเงี้ยแขกที่มางานทั้งหมดรวมทั้งคุณชนะที่เป็นพ่อของน้องฮันนี่นะทั้งคำถามเหรอทุกคนเห็นหมดเดี๋ยวเราจะมาจิกกันแต่ทุกคนเห็นอันนี้นะอุลทับเลยเนาะนี่คือตากล้องคอขาดแล้วนะตอนนี้หลังจากนั้นเปิดอันต่อไปจ้ะเขมชาติเขาก็ยังเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือทางสวยเขาก็อยากคืนดีแต่เขาบอกตัวเองว่าเขารักเกณฑ์หลงไงเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาขอโทษเกณฑ์หลงแล้วก็ยังแบบเหมือนกับว่าโกหกแต่งงานกับผมได้ไหมจะบิ้วตัวเองอยู่ดีให้รักใช่ไหมใช่เราชอบฉากนี้ลิต้าเล่นดีนะแต่เดี๋ยวไปดูช่วงท้ายของฉากเลยนะครับเปิดอันต่อไปครับคุณคือผู้เกณฑ์หลงพูดดีคุณยังไม่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเลยชาตินี้คุณจะซื่อสัตย์กับคนอื่นได้ยังไงวู้ฉันเห็นไอจีเห็นไอจีคุณลิต้าใช่ไหมเอาเนี้ยลงเออยังไม่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองเลยแกขอยกเลิกทุกอย่างเราจบกันแค่นี้เราจะไปซื่อสัตย์กับคนอื่นได้ยังไงเพราะเขารู้ว่าแบบเขมไม่ได้รักตัวเองอ่ะแล้วทำไมเขมยังต้องมาแบบขอโทษอะไรอย่างเงี้ยขอแต่งงานใหม่ขอโอกาสอ่ะนะเปิดอันต่อไปจ้ะเขมก็ปล่อยตัวพังเลยทีนี้ผู้หญิงไม่เอาทั้งสองคนเลยถูกไหมไม่เอาเขาทั้งสองคนคุณถามจริงอะนะคุณรักใครอ่ะผมเพชรชอบผมรู้แค่ว่าเจ้าที่เพชรบอกว่าผมรักคุณที่ผ่านมาผมไม่เคยลืมสุริยาวดีเขาถามว่ารักใครนี่หรอป้าแต่ว่าเข็มเลือกตอบว่าไม่เคยลืมสุริยาวดีแมนคุยกันครับรอบสองตอบกันดีคุณเข็มเข็มชอบลุงนี้ใช่ไหมดูดิบๆเถื่อนชอบแบบดิบๆก็เร้านะเข้าป่าสิเข้าป่าพร้อมพี่ติ๊กสิเร้าเร้าเบรกเส้นเรื่องกันก่อนนิดนึงพอครับมีหนึ่งคำถามที่พี่เติ้ลก็ถามเราก็ถามตัวเองมาตลอดเหตุผลจริงๆที่วดีกลับมาทำงานกับเขมชาติคืออะไรไม่นึกว่าจะได้ยินคำตอบนี้ซึ่งอึ้งไปหลายวินาทีดีไม่ดีต้องเล่าก่อนว่าก่อนที่จะพูดประโยคนี้พี่เอื้อก็ถามว่าเอ้าสูตรวดีหนูเล็กเรียกหนูเล็กเท่าไหร่ครับหนูเล็กมันเกิดอะไรขึ้นมายังไงแล้วทำไมหนูเล็กไม่ไปบอกเกณฑ์หลงว่าตัวเองเคยมีความสัมพันธ์อะไรกับเขมมาเหมือนเคยเป็นแฟนอะนะวดีก็พูดจริงเล่าอารมณ์จริงของวดีนะคุณเพื่อจะให้ไปบอกว่าฉันเคยเป็นแฟนกับเขมนะคะสมัยเรียนมหาลัยแต่ฉันมีความจำเป็นต้องไปแต่งงานกับคนอื่นแต่ตอนนี้ฉันไม่ได้มีอะไรกับเขมนะพูดอย่างนี้ให้ผู้หญิงอีกคนฟังหรอคะเขาจะเข้าใจยังไงเราก็เข้าใจวดีพาร์ทนั้นกำลังจะบอกว่าวดีเหมือนแบบพูดจริงนะออกมาแล้วเสร็จแล้วพี่เอื้อถามต่อว่าแล้วทำไมกลับไปทำงานกับเขมชาติฟังคำตอบนี้แล้วแค่นี้หรอชมแล้วถ้าเกิดว่าหนูเล็กไม่ต้องการให้เขมชาติเขากลับมาแล้วกลับมาทำงานทำไมแล้วคุณกลับไปหาเขาทำไมคุณเอื้อจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะสังเกตการแสดงด้วยนะแต่มันเป็นความบังเอิญบริษัทจัดหางานติดต่อเข้ามาในตอนนั้นมันก็เป็นงานเดียวที่มีแล้วมันก็เป็นงานที่มีเงินเดือนสูงพอที่จะดูแลทุกคนในครอบครัวหนูเล็กได้เรารู้สึกว่าประโยคนี้พี่แอนถ้าเล่นงานละเอียดนะพูดจริงเขาน่าจะลืมเรื่องราวในอดีตพูดจริงนะว่าดีพูดจริงเราสองคนน่าจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันได้นะเออดังนั้นนี่คือเหตุผลจริงๆที่ว่าดีกลับมาทำงานกับเข็มชาตินะเป็นแค่พ่อความบังเอิญแต่เข็มชาติไม่ลืมที่ดีก็รับได้แต่ถามว่าผิดหวังไหมพูดเล่นว่าผิดหวัง
คือมันไม่ง่ายตอนแรกแอบคาดหวังว่าหรือว่าดีจะมีความซับซ้อนกว่านั้นว่ากลับมาดูกลับมาห่วงแต่อะไรไหมหรือก็จะแอคซิเดนต์จริงๆเออเพราะว่าดีเล่นจริงถูกไหมแต่มันก็เป็นว่าดีแสดงจริงแต่มันก็เป็นไปได้แหละเออไม่ได้ติดในเรื่องตรรกะแต่ติดเรื่องความคาดหวังเพราะเราคาดหวังเองว่าใช่ค่ะมันต้องกลับมาเพื่ออะไรสิใช่แล้วเราชดใช้สิ่งที่ต้องทำแล้วพอเปิดมาแค่นี้เราก็เลยอ้าวเหรอแล้วก็อย่างที่บอกอึ้งไปประมาณ3วีแล้วก็ได้หลักเออแค่จอมฮันเตอร์หางานมาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไปจิกเรื่องคุณชนะคุณพ่อของน้องฮันนี่เราเห็นในงานมั่นเมื่อกี้คุณชนะก็อยู่แล้วเห็นว่าเข็มไปอุ้มสุนะเปิดนี่ครับเปิดได้เลยคุณชนะก็มาถามสุใจนิดหน่อยนะครับคือผมแปลกใจว่าวันนี้คุณเข็มชาติเข้าไปช่วยคุณแทนที่จะเป็นคู่มั่นของเขาแสดงว่าเขาเป็นห่วงคุณมากเลยนะครับแล้วเขาก็ถามต่อว่าคุณสองคนมีอดีตอะไรยังไงไหมมันขัดแย้งกับท่าทีที่เขาแสดงออกว่าเขาไม่ชอบคุณหรือว่าผมก็เลยสงสัยว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งที่เขาทำมันเป็นการกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงของคือเราดูฉากนี้แล้วก็เข้าใจว่าแสดงว่าคุณชนะเริ่มเอ๊ะแล้วถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็คือที่เกณฑ์หลงบอกเลิกเข็มชาติเพราะฉะนั้นงานมั่นยกเลิกโรงแรมเนี่ยเขาเป็นโรงแรมของคุณชนะที่จัดงานที่จะจัดงานแต่งงานนะเขาก็เลยโทรมาบอกชนะว่ายกเลิกทุกอย่างนะไม่มีงานแต่งแล้วเปิดอันต่อไปครับแล้วทำไมชนะมาหมดนี้เราไม่เข้าใจครับคุณพจน์เพิ่งโทรมาบอกผมว่าเรื่องตกแต่งห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ใหม่เนี่ยไม่ต้องรีบแล้วเพราะว่าคุณเกณฑ์กับคุณเข็มเนี่ยเขายกเลิกงานแต่งงานนะครับเขายกเลิกงานแต่งงานงานมั่นที่ค้างไว้ก็เลยพลอยยกเลิกไปด้วยเลยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมคุณเกณฑ์กับคุณเข็มเขาถึงยกเลิกคุณสุพอจะทราบไหมครับแล้วชนะถามแบบใสไงเราก็เลยรู้สึกว่าชนะอยู่มีทีมแล้วนี่คุณสุพอจะทราบไหมครับว่าทำไมคุณเกณฑ์กับคุณเข็มเขาถึงยกเลิกงานแต่งงานนะครับอยู่รู้นี่ว่าเหตุการณ์วันมั่นเกิดอะไรขึ้นอยู่ต้องไม่ใส่เบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยต้องร้ายต้องการร้ายโอ้ชนะไม่ซับซ้อนชนะเป็นตัวละครที่ไม่ต้องการอารมณ์ซับซ้อนขนาดนั้นอ้าวต้องเบรกก่อนเหลือ1นาทีอ่ะงั้นรีบไปต่อได้แล้วอีกเสร็จแล้วจำได้ไหมที่ว่าเข็มชาติเขาปล่อยตัวโซมมากไม่ทำงานอะไรต่างๆเนี่ยนะก็คุณที่เป็นเลขาคุณสมคิดพี่ปูอ่ะก็มาหาแล้วบอกว่าคนเดียวที่ช่วยทุกอย่างได้คือเกณฑ์หลงนี่คือสิ่งที่เกณฑ์หลงทำในโอ้โหเรารู้สึกว่าชอบมากชมจากเกณฑ์หลงไปหาสุนี่ก็คือเลิกกับเวลาที่เมื่อวานนี้คุณสมคิดมาหาเกณฑ์บอกว่าอาการของเข็มแย่มากอยากให้เกณฑ์ไปช่วยเข็มกลับมาเหมือนเดิมแต่เกณฑ์บอกตรงๆนะคะเกณฑ์ไม่อยากทำไม่เห็นเกณฑ์หลงเบอร์นี้เกลียดให้เขาโกหกเกลียดให้เขาแอบทำอะไรลับหลังเกลียดที่เขาเห็นแก่ตัวเกลียดที่โดนคนใกล้ตัวหักหลังอ่ะยังไงพวกเราอ่ะเดี๋ยวที่มันตัดเร็วเพราะว่าจริงๆมันยาวมากเออแต่เดี๋ยวต้องพักก่อนละกันจ้าขออภัยที่ไม่ได้บอกว่ามันจะตัดมาเร็วขนาดนี้เดี๋ยวมันกำลังโดนดังด่าอยู่อ่ะจ้าเอาช่วงหน้ามาอย่าลืมสั่งกันต่อแล้วถ้าทันนะเดี๋ยวไปไฟรักเพิ่งแคนสักนิดหน่อยนะจ๊ะโอเคค่ะช่วงหน้าประกาศผลแล้วนะสุดท้ายต้องไปที่ไหนสุดท้ายแล้วเหรอสุดท้ายแล้วน่ารักสละน่ารักสละยกยอดนะโอเคสุดท้ายต้องไปที่จะกันหน้าจ้ามาช่วงสุดท้ายไปอย่าลืมฉันต่อเมื่อกี้โดนเกณฑ์หลงด่านะควายนะพี่ควายใช่พี่ไก่พี่ควายไก่ควายมีน้องสำลักน้ำไปเรียบร้อยนะเกณฑ์หลงด่าตอนแรกเราดูเราตกใจมากเฮ้ยเกณฑ์หลงคือเราเห็นคุณเอื้ออารมณ์โกรธใช่ไหมจ้ะเราไม่นึกว่าจะเห็นเกณฑ์หลงอารมณ์โกรธถ้าจำไม่ผิดอยู่เบรก2ของวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับขอแฮชแท็กว่านี่คืออีกครั้งที่เป็นงานละเอียดแอนทองผสมนะและเป็นงานละเอียดสีริต้าด้วยก็ได้นะเกณฑ์หลงทำทุกอย่างเปิดได้เลยจ้ะเป็นการบิ้วให้สุเปิดเผยความจริงครับเปิดมาจ้ะคือนางบอกว่านางรู้ว่าถ้านางมาถามจริงๆอ่ะสุต้องไม่พูดความจริงก็ขอให้ฟังสุนางก็เลยมาด่าแล้วในที่สุดสุก็บอกว่าคนที่คุณควรจะเกลียดคือสุคนเดียวถ้าจะต้องมีใครสักคนที่ถูกเกลียดคุณเกณฑ์เกลียดสุได้เลยค่ะเดี๋ยวอยากให้ดูพี่แอนจังหวะที่เกณฑ์หลงเปิดเผยความจริงนะว่าตัวเองแบบอามอ่ะตัวเองสร้างเรื่องขึ้นมาคุณสุยังรักเข็มอยู่ใช่ไหมคะมันคืองงคุณสุยอมให้เกณฑ์เกลียดคุณดูกันกับพี่ตาแต่ไม่ยอมให้เกณฑ์เกลียดเข็มดูกันกับพี่ตาสิเมื่อกี้ก็แล้วแบบที่ผ่านแบบไม่ใช่ขอโทษแบบว่าแต่แล้วฉันเผื่อช่วยเขาไปหรอแล้วเธอไม่ได้มาเบอร์นั้นหรอเกลียดเข็มหรอกค่ะดูกันกับพี่ตาเมื่อกี้สิรู้เลยอ้าวเมื่อกี้เนี้ยเกณฑ์ก็แค่เล่นละครนิดๆหน่อยๆนะคะ
พราะเกณฑ์รู้ว่าผู้หญิงปากแข็งอย่างคุณเนี่ยแล้วเกณฑ์ก็กลับมาเป็นนางฟ้าว่านางมาสืบก่อนว่ายังไงแล้วไปดูว่าจบฉากนี้เกณฑ์หลงจบแบบนี้เปิดอันต่อไปจ้ะเกียรติเกณฑ์หลงคือเธอสวยเกินไปแล้วอ่ะดูนะเดินไปแล้วนะหันมาถ่ายโฆษณาก่อนเกียรติเกียรติแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้เกณฑ์ไม่ต้องแต่งงานกับเข็มค่ะเราก็ไม่ต้องรู้สึกผิดใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเกณฑ์ไม่เคยเกลียดคุณจบสปอตนางนั้นก็ไปนะเสร็จแล้วนางก็ต้องไปเจอเข็มไงเปิดอันต่อไปเข็มที่ทำตัวปล่อยเนื้อปล่อยตัวอยู่นางท่าไม่อาบจะไปไหนก็ไปอันนี้เขาพูดกับเลขานะพูดกับผู้ช่วยผู้ช่วยแต่ใครมาใครมาแม่จะใครล่ะเฮ้ยไอ้ไอ้วิแต่เดี๋ยวประโยชน์ต่อไปต้องตั้งใจฟังนิดนึงตอนไม่ใช่ประโยชน์ต่อไปคลิปต่อไปนะบอกก่อนตอนเราดูนี่ยืนท่าปกติใช่ไหมเกณฑ์หลงอ่ะตอนเราดูพี่เติ้ลเราก็งงกับเกณฑ์หลงว่าจะได้ตั้งสติแต่ว่าเกณฑ์หลงเคลียร์ให้ในฉากเลยว่าไม่ต้องงงยังไงฟังอันต่อไปตบเพื่อเตือนสติตบเพื่อเรียกสติฟังนะจะได้มีปัญญาแล้วจะได้เรียกสติกลับมาได้ไม่ต้องทำหน้างงไม่ว่าอะไรจะมาก่อนขอให้คุณมีทั้งสองอย่างจะได้ไม่ปล่อยตัวเป็นภาระสังคมนอนเน่าเป็นซากอยู่แบบนี้คือตอนเราฟังแล้วก็เดี๋ยวตกลงจะให้มีปัญญาหรือมีสติก่อนเกณฑ์ก็เลยบอกว่าไม่ต้องงงเพราะเข็มทำหน้างงนะเข็มทำหน้างงแบบสองวิไม่ต้องงงนะจ๊ะเมื่อกี้บ้าเกณฑ์ไปแล้วใช่ไหมนั้นเกณฑ์ต่อไปดูกิจกรรมยามว่างเกณฑ์หลงนะเบอร์26มายามว่างตั้งแต่เปิดเรื่องน่าจะเห็นว่านางก็ออกกำลังกายนะเขาเองแหละแต่นางก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ที่บ้านทำคัพเค้กไปปลดปล่อยเขาจากความรู้สึกเขานางเป็นผู้หญิงสวยไงปล่อยอันต่อไปนางไปเรียนต้นยามต้องทำอะไรแต่งหน้าศพเหรออันนี้น่ารักนะตอนแรกพี่เอื้อจะมาเหมือนกับคือตอนนี้เขามีข่าวสังคมออกมาว่าแบบเกณฑ์หลงโดนทิ้งเขาผู้ชายทิ้งอะไรเงี้ยเขาก็จะมาชวนเกณฑ์หลงไปออกงานครับเนี่ยระหว่างนั้นมาเต้นรำเขาก็บอกเขาเต้นไม่เป็นครับแต่พอเห็นว่าผู้ชายต้องใกล้ชิดมากพี่เอื้อก็แบบไม่ไหวอ่ะขอเต้นแทนเองเปิดอันต่อไปจ้ะก็จะมีฉากเต้นรำสวีทซึ่งก็จะทำให้เห็นว่า2คนเนี่ยเขาเริ่มซัมติงกันแล้วแหละครับอะไรอย่างนั้นกิจกรรมคัพเค้กโอเคไหมโอเคสิกิจกรรมเต้นรำโอเคไหมโอเคสิเป็นคนสวยแต่เกณฑ์หลงไปถึงเบอร์นี้ชมจ้ะนี่คือวันที่หลังจากเหตุการณ์บ้านเกิดขึ้นเกณฑ์หลงฟลายบอร์ดเป็นอีกอันนึงที่เขาเจอผู้หญิงสมัยนี้เขามีเขาจะว่าแอคทิวิตี้ทำให้เขาแข็งแรงมีเพื่อนฉันบอกว่าเธอลิต้าเขาไม่ได้เล่นเองหมดนะอันนี้ก็ไม่รู้แต่คิดว่าอาจจะไม่ได้เล่นเองทั้งหมดเพราะมันมีท่าหวือหวาตีลังกามากด้านตีลังกาเหรอใช่แต่คือเราไม่ได้จิกตัวลิต้าแต่เรากำลังจิกว่าแอคทิวิตี้ของเกณฑ์หลงนี่คือแบบโอ้ยมันบียอนผู้หญิงสวยๆคนนึงจริงๆเลยเราแฮปปี้นะอาจจะมีมันกล้ามที่เฟิร์มอะไรแต่เราชอบนะผู้หญิงที่จะเป็นแนวเนี้ยเนี่ยม้วนตัวอย่างนี้นะแต่ว่าไม่จริงหรอกเมื่อกี้ดูเลยว่าคุณลิต้าไม่ได้เล่นเองต่อลิต้าอาจจะแค่แบบขึ้นนิดเดียวโอ้ยถ้าม้วนตัวมันยากอยู่แล้วนะพอมีอีกอันนึงอันนี้จิกเบาๆขำๆก่อนคือปมเรื่องพี่อัมเปิดได้เลยครับคือในเรื่องอ่ะมันมีเส้นเรื่องความรักระหว่าง4คนเนี่ยขับเคลื่อนไประหว่างนั้นมันมีประเด็นนี้ที่ว่าหุ้นของไก่กับไข่ตกลงจะเป็นของใครกันแน่ซึ่งเรารู้สึกว่าประเด็นเนี้ยมันสำคัญกับเรื่องไหมก็ดูจะเป็นสำคัญได้นะแต่เวอร์ชันเนี้ยที่เราดูอ่ะเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เป็นซีเควนซ์เนี้ยซึ่งตัวละครเล่นดีหมดไม่อยากดูไม่อินไม่ตามอยากไปดู4คนนั้นมากกว่าพอนะครับอันนี้คือเอามาเอ่ยเรื่องเอ่ยบอกก็4คนนั้นน่ะเขาแข็งแรงจริงแข็งแรงซะจนแบบเธอเคยพูดถึงชื่อของตัวละครสุริยาสุริยงไว้สุริยงหีบศพไม่แน่ใจว่าฉากนี้เขาตั้งใจทำมาเพื่อเธอหรือเปล่าไปที่35ก็ทำเพื่อฉันหรอเธอฟังแล้วกันฉันไม่พูดอะไรก็จะทำเพื่อฉันหรอ35นะประจับใช่ไหมจริงๆแล้วรู้จักกันตั้งแต่ตอนอยู่มหาวิทยาลัยนี่ก็เลยเรียกว่าดีใช่ไหมคะครับผมว่าชื่อนี้เพราะดีนะครับสุริยาวดีผมชอบเรียกว่าวดีครับผมรู้สึกว่าชื่อนี้มันดูเก๋แล้วก็น่ารักดีผมตั้งให้เขาเองนะล่ะครับชื่อเพราะนะครับแต่ผมไม่ชอบชื่อสุริยงมันฟังแล้วดูแข็งๆเหมือนผู้ชายนั่นเด็กผมก็ไม่ชอบแม่ก็ไม่ชอบค่ะ
แค่นั้นแค่นั้นฉันดูฉันนึกถึงเธออยากเอามาฝากฉันนึกว่าแบบเขาชอบล้อกันด้วยว่าเป็นสุริยงสุริยาหีบศพโอ้ยจะพูดนั้นเบอร์นั้นแรงไปจริงๆยังมีอีกนิดหน่อยแต่ว่าก็ขอแปะไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะโอ้ยไฟรักเพลิงแค้นก็ไม่ทันมะน่ารักฉันล่ะน่ารักเธอก็ไม่ทันฉันไปน่ารักเล็กนี่ฉันขอไฟรักเพลิงแค้นประเด็นนึงได้ไหมไหนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องหุ้นหุ้นของไก่ไข่นะได้ทีมงานไปที่เบอร์10จ้ะเบอร์10ของไฟรักเพลิงแค้นนะเขาเป็นเรื่องธุรกิจไงพี่เติ้ลวีด้าเนี่ยตัวนางเอกเนี่ยนะก็คือหลอกล่อจนฝั่งพระเอกพี่โอ๊ตเปิดคลิปเบอร์10ได้เลยนะครับต้องขายหุ้นเหมือนเทขายหุ้นบริษัทตัวเองแล้วจะเพื่อเอาเงินมาลงทุนอ่ะนะดังนั้นหุ้นของบริษัทอ่ะจะตกเร็วมากตอนแรกเราดูแล้วก็แฮปปี้ว่าเออมันก็มีตารางหุ้นแต่พอเนื่องจากว่าเราซื้อขายหุ้นเราจะเห็นความผิดปกติเปิดภาพนิ่งครับถ้าใครไม่เล่นหุ้นอาจจะไม่เก็ทเท่าไหร่แต่เราอธิบายให้ฟังได้ง่ายๆเปิดนะครับเปิดภาพนิ่งมาเปิดมาจ้ะเห็นตัวเลขแดงตรงกลางมั้ย 72.50 แล้วมีเครื่องหมายลงแสดงว่าเนี่ยราคาตอนนี้ 72.50 สตางค์ซึ่งเป็นราคาลดลงมาถ้าดูเลขข้างซ้ายจะเขียนว่า -0.15 ก็คือลดลงจากเมื่อวาน 0.15 บาทนะครับในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้เพราะในหุ้นราคา 72.50 หุ้นในช่วงเนี้ยมันจะขึ้นลงทีละ25สตางค์นั่นหมายความว่าถ้ามันจะขึ้นหรือลงมันต้องขึ้นทีละ25สตางค์นี่ไม่จริง1ประเด็นที่2พี่เติ้ลเราแอบดูก็รู้แล้ว uh-huh. ตัวเลขในวงเล็บอะคือตัวเลขเปอร์เซ็นต์ จ้ะเขาจะคิดว่าไอ้ลบลง 0.15 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ uh-huh. 72 uh-huh. ซึ่งมันเป็นซึ่งไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ตัวเลขนั้น uh-huh. ที่เรารู้เพราะอะไรเปิดภาพต่อไปจ้ะอยู่ๆมันก็มีอีกเหตุการณ์คือ2คนดูจออะเมื่อกี้ลบไป72ใช่ป่ะมันหายไป 0.15 แต่เนี่ยลบ67แต่หายไปแค่ 0.14 เขาถามว่าอ้างอิงจากราคาเมื่อวานเท่าไหร่เป็นประเด็นที่ทำให้เราตั้งใจดูต่อว่าตกลงยังไงกันแน่สรุปก็คือคุณเลขมัวนะพบกับคุณจักรพันธ์นะครับในข่าวเศรษฐกิจโลกวันนี้นะฮะบัญชาก็ไม่ต่างกันที่นั่นบัญชาชุมชัยเวชนะครับอย่าลืมใช้แอร์ที่โลกร้อนด้วยพอแค่นี้ก่อนเวลาได้เท่านี้เออแล้วช่วงหน้าเราก็ไปไฟรักเพิงไม่ใช่ช่วงหน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านี่งามพร้อมเนาะเห็นไหมฉันก็เกณฑ์หลงนะฉันทำทุกอย่างเห็นไหมขับรถก็ดีขับเรือก็ได้เอ้ามาสอยนั่งลงหน่อยสอยนั่งลงหน่อยสอยจะไม่ใช่มะม่วงอ้าวแจก2รางวัลจากฮอร์โมนว่าถ้าดูกลอนคันทองอ่ะตุ๊กตาJ the Rabbit เขามันเป็นตัวแทนมานั่งอยู่บนคานถูกไหมใช่ครับใช่ไหมโอเคเหมือนกับโคกันแต่เหมือนไม่มีการพูดเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมไม่มีเป็นแค่ซิมโบลิกที่มาว่าแบบเพราะทุกคนจะรู้ว่าเจนางแบบขึ้นคานไงคานโอเคFacebook comment วันนี้ให้คนที่เขาทำตามกฎกติกามารยาทละกันให้คนที่ลงคีย์นะว่าหนึ่งคือต้องไปที่ด้วยนะและลงคีย์ที่เริ่มมา2อันอันแรกมันใกล้ตัวฉันเลยให้เดี๋ยวเขาได้สุดท้ายต้องไปที่ไหหนานวงเล็บประเทศจีนก็แค่นั้นแหละก็ถ้าบอกฉันเลือกเลยก็ได้ไม่ใช่หรอให้เข็มกลัดป่ะวันหลังฉันจะเลือกเองไม่มีเสียงปรบมือกิฟต้องปรบมือแล้วกิฟตรงนี้ต้องปรบมือกิฟโอเคขอบคุณอันนี้ให้แฟ้มกับเข็มกลัดนะครับนี่หนึ่งรางวัลกิฟต์เนี่ยปรบมือนะให้สมุดอันนี้ก็ดีว่าต้องปริ้นนิดหน่อยแต่ว่าลงสุดท้ายต้องไปที่เสถียรธรรมสถานและยกมือไหว้โอ้ยที่ขำไม่ได้ขำสถานที่นะครับขำที่แบบว่าก็กินได้นะแล้วการปริ้นของเธออ่ะรับเซตแฟ้มกับสมุดนะครับใครอยากได้สนใจอย่าลืมว่าพรุ่งนี้ไปเจอกันแล้วก็เจอนักแสดงจากฮอร์โมนซีซั่น1เจอพี่ด้วยเจอ12คนที่เข้ารอบจะมาแข่งเป็นตัวแทนซีซั่น2นี่นะว่าจะเป็นใครตัวแทนแหมพูดซะยิ่งใหญ่อ่ะแล้วเจอพี่เติ้ลปิยะนะจ๊ะพี่ท็อปแท็บนะคะเป็นพิธีกรด้วยย้ำอีกทีว่าเซ็นทรัลเวิลด์นะจ้ะงานมีตั้งแต่เมื่อกี้10 โมงป่ะ11 10 โมงแต่ว่าช่วงแรกค่ะจะประมาณ5-6 โมงเออแต่มาแต่เช้ามีกิจกรรมให้เล่นมากมายครับเอาหินมาเคลื่อนกันนะไม่มีหมวกกันน็อกใส่ไปแล้วเนาะลาไปแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันใหม่ในหน้าสวัสดีครับ